้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดินเขาลับงาสไลด์หมู่บ้านวงคล้องตำบลคลองแม่ลายดินยุบตัวสไลด์ลงจากยอดเขาพร้อมเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปพักอยู่ในที่ปลอดภัยปริมาณน้ำปิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่น้ำท่วมครั้งนี้ขยายวงกว้างออกไปมากกว่าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เปิดสายด่วน1567รับเรื่องช่วยเหลือน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันทำข้าวกล่องแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยได้เวลามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจแล้วนะคะวันนี้เราก็รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับการเกาะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ค่ะในข่าวภาคเหนือในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกับเราได้ด้วยนอกเหนือจากดิจิทัลทีวีหมายเลข11รวมไปถึงเพจ Facebook NBT North ค่ะนอกเหนือจากนี้ยังรับฟังทาง FM 93.25 MHz นะคะ FM 98.00 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและทาง AM 639กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสมสกุลและดิฉันแพรวพันธ์กัลปาสันติค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอีกเรื่อยๆใช่ค่ะโดยที่คืนนี้คาดการณ์กันนะคะว่าระดับน้ำจะไปแตะที่ 5.2 เมตรกันเลยทีเดียวใช่ค่ะในเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขทุบสถิติครั้งประวัติศาสตร์เรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขอไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะค่ะทางเชียงใหม่ค่ะได้เผชิญวิกฤตน้ำท่วมหนักนะคะระดับน้ำปิงนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวและช้างอีกจำนวน9เชือกที่ยังคงตกค้างจากน้ำป่าไหลหลากเข้าไปในพื้นที่นะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดค่ะจากคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์ผู้สื่อข่าวของเรานะคะตอนนี้รายงานจากถนนประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะคุณประสิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญรายงานได้เลยค่ะจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและบางจุดวัดได้เกิน150ถึง200มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหลวกและหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็มีหลายอำเภอได้รับผลกระทบเช่นกันทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะต้องเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เราไปดูที่พื้นที่แรกกันก่อนนะคะไปที่อำเภอแม่แตงค่ะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวและช้างจำนวน126เชือกโดยเคลื่อนย้ายขึ้นสู่ที่สูงแล้ว117เชือกคงเหลือช้างอีกจำนวน9เชือกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่ศูนย์บริบาลช้างทางด้านของนางแสงเดือนชัยเลิศผู้อำนวยการศูนย์ได้รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านแม่ตะมานและศูนย์บริบาลช้างเป็นเหตุให้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ค่ะได้มีการประสานทหารตำรวจเจ้าหน้าที่จิตอาสานำเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงช้างให้นำไปผูกไว้บนที่สูงก่อนเกรงว่าถ้าน้ำท่วมสูงกว่านี้อาจส่งผลทำให้ช้างมีภาวะเครียด
เราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวค่ะทางกำลังพลจากกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้ระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยอพยพประชาชนที่บ้านทุ่งข้าวพวงตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่แม่น้ำปิงและล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านโดยมีการช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมวลน้ำจำนวนมากยังทะลุผ่านฝายกล่องแกเบี้ยนที่สร้างไว้เป็นแนวกั้นน้ำและผนังกันดินสไลด์น้ำทะลักเข้าท่วมวัดและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดลำน้ำสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบ120ครัวเรือนนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าที่บริเวณสะพานบ้านแม่จาถูกมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคอสะพานพังเสียหายจึงต้องปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในบริเวณนี้มีบ้านเรือประชาชนที่อยู่ติดลำน้ำปิงโดนน้ำกัดเซาะพังลงไปเสียหายในน้ำครึ่งหลังเลยค่ะเรามาติดตามสถานการณ์น้ำในตัวเมืองเชียงใหม่กันบ้างนะคะทางด้านนายนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าในช่วงเวลา1นาฬิกาของคืนนี้ระดับน้ำที่สถานีตรวจวัด P1 สะพานนวรัตน์จะสูงขึ้นถึง5เมตร20เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลให้น้ำท่วมขังในพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง7โซนและเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับใช้มาตรการตอบโต้ภัยพิบัติในระดับสูงสุดรวมถึงเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังคนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งการให้พื้นที่โดยรอบตัวเมืองเชียงใหม่เช่นอำเภอสันทรายอำเภอแม่ริมรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่ไหลหลากเข้ามาและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการอพยพเช่นอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเอกสารสำคัญและเก็บไว้ในที่สูงระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เราไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะน้ำเชียงดาวแม่แตงแม่ริมเนี่ยเมื่อกี้อุตุให้ข้อมูลว่า150ถึง200มิลลิเมตรซึ่งมันเกินกว่าที่พื้นที่ยอดดอยเขาจะรับไหวอยู่แล้วคืนนี้ตีหนึ่งก็คงถึงนะครับน้ำปิงตอนนี้4เมตร80กว่าก็ประเมินว่าลองดูสิอีกสัก30เซน5เมตร20แล้วมันจะสูงกว่านี้ไหมก็วันนี้เราประเมินว่ามันไม่ได้สูงกว่านี้หรอก5เมตร20แต่มันจะออกข้างก็จะเต็ม7โซนเต็มพื้นที่ทั้ง7โซนเมื่อวานเนี่ยยังไม่ครบ7โซนเนาะยังไม่ครบ7โซนแต่วันนี้น่าจะขยายครบ7โซนเพราะฉะนั้นโซนที่7โซนที่6หรือโซนที่5ที่เมื่อวานยังไม่น้ำยังไม่ขึ้นและยังไม่เคลื่อนย้ายวันนี้ต้องขอความกรุณาท่านเคลื่อนย้ายนะครับคนชีวิตคนโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักนะสิ่งของที่จำเป็นต้องหนีพ้นน้ำเอาออกซะแล้วในส่วนของการดูแลประชาชนเราก็จะดูแลทั้ง1ข้าวปลาอาหารน้ำดื่ม3มื้อไม่ให้ขาดกระจายครบทั้ง7โซนของนครเชียงใหม่แล้วก็เทศบาลตั้งแต่สันผีเสื้อฟ้าห้ามลงมาหนองหอยป่าแดดและทุกๆเทศบาลอำเภอที่ได้รับผลกระทบน่าจะขยายมากกว่าอำเภอเมืองอำเภอตอนบนอย่างเช่นสันทรายแม่ริมก็มีโอกาสที่เมื่อน้ำเขาขึ้นจาก600คิวต่อวิมีโอกาสที่จะถึง900คิวต่อวิเนี่ยมันจะต้องขยายขึ้นข้างซ้ายและขวาเพราะนั้นสันทรายแม่ริมท่านก็ต้องดูพื้นที่ต่ำของท่านด้วยเคลื่อนย้ายได้แล้วนะฮะก็จะทำให้พ้นจากความเสียหายครับเ
เราไปดูพื้นที่จอดรถฟรีกันบ้างนะคะซึ่งที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ดอนจันถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่เอกชนที่ได้เปิดลานจอดรถโซนต้นไม้ให้ประชาชนได้นำยานพาหนะมาจอดหนีน้ำได้ฟรีซึ่งมีประชาชนนำยานพาหนะมาจอดเป็นจำนวนมากสำหรับประชาชนที่ต้องการนำรถมาจอดในพื้นที่ที่เปิดให้บริการจอดรถฟรีโปรดนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนรถมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะขณะที่ทางด้านเจ้าของรถที่นำรถมาจอดไว้บนถนนมหิดลฝั่งขาออกช่วงบริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์จนถึงสะพานตำรวจภูธรภาค5ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถเร่งนำรถออกจากจุดดังกล่าวไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนได้นำรถออกไปบ้างแล้วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะและคืนนี้นะคะเวลาประมาณ1นาฬิกาต้องบอกว่าชาวเชียงใหม่จะต้องลุ้นระทึกกันอีกครั้งเพราะมีประกาศเตือนออกมานะคะว่าระดับน้ำจะพีคสูงสุดที่ประมาณ5เมตร20เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากนะคะสูงกว่ารอบก่อนค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้คุณผู้ชมรวมไปถึงคุณผู้ฟังด้วยค่ะได้ติดตามรับชมกันนะคะใช่แล้วค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะขอประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นในเรื่องของการขอความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนสัญจรใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะบอกอยู่แล้วค่ะว่าการเดินทางในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นอะไรที่อันตรายเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้งดไปก่อนสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารได้อยู่ที่บ้านหากใครที่คิดมาทำคอนเทนต์อันนี้ขอห้ามเลยใช่แล้วค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ลำบากเนาะใช่ค่ะและนอกจากนี้ที่อยากขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะคือสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพแล้วต้องการขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพนะคะเรามีเบอร์นะคะเตรียมจดให้ดีนะคะ0654724300ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0654724300ค่ะเป็นการขอความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพนะคะค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของหลังจากน้ำลดลงด้วยค่ะมีเรื่องการขอเงินช่วยเหลือน้ำท่วมค่ะ2ช่องทางด้วยกันค่ะคุณผู้ชมสามารถยื่นขอความช่วยเหลือนะคะได้ด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่ค่ะสมมุติว่าเราน้ำท่วมที่ไหนก็ให้ไปยื่นขอความช่วยเหลือที่องค์กรปกครองได้เลยอีกช่องทางนึงค่ะคือการยื่นผ่านเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ชื่อว่า flood67.disaster.go.th ค่ะค่ะไปดูกันอีกหนึ่งข่าวนะคะในพื้นที่อำเภอฝางค่ะคุณผู้ชมในอำเภอฝางมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอฝางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากได้แก่ตำบลเวียงจำนวน19ชุดตำบลโป่งน้ำร้อน5ชุดตำบลม่อนปิ่น11ชุดตำบลสันทราย6ชุดตำบลแม่คะ4ชุดและตำบลแม่ข่า3ชุดรวมเป็น48ชุดค่ะทางอำเภอฝางค่ะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่10กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะโดยลำน้ำใจและลำน้ำมาวได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะทั้งนี้นายอำเภอฝางก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ค่ะช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือกระสอบทรายและทางเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุเนี่ยสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะในพื้นที่ไหนตรงไหนที่ต้องฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้ก็ดำเนินการกันไปอย่างเต็มที่ใช่ในส่วนของพื้นที่ไหนตอนนี้ที่ยังน้ำท่วมอยู่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ลดละการให้ความช่วยเหลือเลยนะคะมีความช่วยเหลืออะไรก็แล้ว
แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้ายผู้ป่วยการขอความช่วยเหลือสามารถที่จะโทรเข้ามาแบบสายด่วนได้เลยหมายเลข1567ค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องค่ะที่จังหวัดเชียงรายเองก็เช่นกันค่ะวันนี้ทีมข่าว NBT เชียงใหม่ค่ะยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเกาะติดดูความช่วยเหลือการฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่สายที่จะทำให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติโดยเร็วนะคะเราไปติดตามจากคุณเกษณีรัตนพันธ์ที่ยังอยู่ในพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกษณีสวัสดีค่ะวันนี้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งค่ะยังไม่มีฝนตกหนักลงมานะคะซึ่งต่างจากเมื่อคืนนี้ค่ะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เองต้องมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องกลออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยค่ะอากาศแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีค่ะที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆได้ฟื้นฟูพื้นที่ในอำเภอแม่สายได้อย่างเต็มที่ค่ะในวันนี้บริเวณด่านชายแดนแม่สายยังคงเปิดให้เข้าออกตามปกตินะคะส่วนย่านการค้านั้นก็ยังทยอยเปิดให้บริการซื้อขายตามปกติค่ะบางร้านได้นำสินค้าที่ถูกน้ำท่วมมาขายลดราคาด้วยส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ที่กล่องชำรุดแต่ตัวสินค้ายังสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะส่วนร้านค้าในย่านถนนตลาดสายลมจอยยังมีน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรและปริมาณน้ำสายช่วงบริเวณสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ระดับน้ำได้ลดลงประมาณ20เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันน้ำสายไหลทะลักเข้ามาในเขตการค้าและชุมชนพร้อมทั้งเสริมบิ๊กแบ็กกั้นลำน้ำเพื่อความแข็งแรงแต่ก็ดำเนินการด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นซอยแคบค่ะส่วนที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่8บ้านป่ายางตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอแม่สายโดยมีนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรายงานสรุปสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบทกภัยจำนวน55ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยจากบ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนและบ้านป่ายางจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายธริศนัทพักกระจ่างหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงานได้กล่าวว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้ให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ตั้งแต่วันที่23กันยายนมีจักรยานยนต์129คันซ่อมแล้วเสร็จ71คันและเครื่องใช้ไฟฟ้า47เครื่องส่วนใหญ่จะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะโดยได้บูรณาการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยามาช่วยในการซ่อมแซมเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและแผนงานกันค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตินะครับได้มาออกจุดให้บริการซ่อมจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่แม่สายเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่23กันยายนนะครับแล้วก็คาดว่าจะให้บริการจนที่ชาวบ้านเอามาให้พวกเราซ่อมแซมพวกนี้นะครับจะสำเร็จนะครับซึ่งมีจักรยานยนต์ทั้งหมด129คันนะครับตอนนี้เราซ่อมไปทั้งหมดแล้ว71คันนะครับที่ซ่อมเสร็จไปนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาให้เราซ่อมอยู่47เครื่องนะครับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เดินทางไปที่บ้านสันผักฮีหมู่ที่3ตำบลแม่สายพบปะให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน100คนค่ะโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมลงพื้นที่ในจุดนี้ด้วยนะคะและได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรให้ผู้ประสบภัยโดยในจุดนี้เองค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายและคณะวิทยากรศิษย์เก่าสถาบันเป็นหน่วยให้บริการเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจำนวนทั้งหมด8หมู่บ้านด้วยกันค่ะมีประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อม121เครื่องรถจักรยานยนต์14คันเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร12เครื่อง
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าหลังจากที่กองทัพไทยและกระทรวงมหาดไทยได้จัดการเรื่องของดินโคลนเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงแรงงานจึงได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านรวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะจนเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการทำการย้ายจุดไปยังจุดที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกันค่ะทางกองทัพไทยก็ดีทางกระทรวงมหาดไทยก็ดีลงมาเคลียร์เรื่องดินโคลเรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเราซึ่งขณะนี้เราก็มาดูแลเรื่องไฟฟ้าในบ้านแล้วก็มาดูเรื่องของการดูแลเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องซักผ้าตู้เย็นหม้อหุงข้าวอะไรแล้วก็เครื่องมือการเกษตรไฟฟ้ากระทั่งในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะถอนกำลังซึ่งขณะนี้ก็เท่าที่ทราบได้รับรายงานมาว่าที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำเริ่มท่วมเพื่อนๆที่มาจาก8จังหวัดรอบข้างเนี้ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็จะต้องมูฟเพื่อเดินทางกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปดูแลพื้นที่ของจังหวัดของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่มาจากหลายๆจังหวัดเมื่อตรงนี้ภารกิจเสร็จเราก็จะอพยพไปช่วยที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ชุมชนเกาะทรายเพื่อดูพื้นที่ประสบอุทกภัยตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานเพื่อฟื้นฟูพื้นที่อำเภอแม่สายและคืนพื้นที่ให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดส่วนด้านนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินคนถล่มส่วนหน้าหรือสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่บ้านนางแลในและบ้านลิไข่หมู่ที่7ตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยจุดแรกได้ลงดูจุดตรงกลางสะพานกลางหมู่บ้านค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ร้องขอให้มีการปรับฝายน้ำล้นให้เป็นสปริงเวย์แทนที่จะเป็นประตูเปิดปิดที่ต้องใช้คนเพราะหากเวลาน้ำมามากจะทำให้เกิดอันตรายค่ะกับคนที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นจากนั้นก็ได้ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสปช.ส่วนหน้าได้รับรายงานว่ามีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงได้มีการกระจายกำลังเพื่อไปดูส่วนต่างๆซึ่งพื้นที่มีความกังวลที่สุดก็คือพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะซึ่งขณะนี้ได้มีการเสริมบิ๊กแบ็กเพื่อให้สามารถป้องกันมวลน้ำได้แล้วและพบว่ายังมีบางจุดเองมีการรั่วซึมของน้ำเข้ามาอยู่ทำให้มีน้ำเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มีการขอความร่วมมือประชาชนให้ย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดพื้นที่เอาไว้ให้แล้วเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักพยายามเข้าไปถึงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องของสถานการณ์แม่น้ำกกนะคะขณะนี้พื้นที่ต้นน้ำกกของแม่น้ำกกเนี่ยนะคะได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ตรวจดูว่ามีจุดไหนที่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำก็ให้เร่งเคลียร์ให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งผันน้ำไปสู่พื้นที่อื่นก่อนที่มวลน้ำจะมาถึงค่ะจากนั้นนะคะได้เดินทางไปพบปะกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและลาหูที่บ้านลิไข่ซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านนางแลในหมู่ที่7เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยโดยประชาชนได้ขอให้ซ่อมสะพานที่ใช้สัญจรไปมารวมถึงทำทางเบี่ยงขอสัญญาณโทรศัพท์เนื่องจากจุดนี้สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยมีสัญญาณซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้รับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้โดยเร็วและได้กล่าวกับประชาชนว่าหากต้องการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐสามารถแจ้งได้ที่สปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายหมายเลขโทรศัพท์0931311784ค่ะ
และนี่คือสถานการณ์ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่าสุดนะคะและในเวลา 17:30 นาทีเช่นเดิมนะคะจะมีการประชุมสรุปภารกิจประจำวันของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงทางรัฐการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมแผนในการปฏิบัติงานในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะเกษินีรัตนพันธ์ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานค่ะขอบคุณคุณเกษินีนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องรายละเอียดระดับน้ำปิงนะคะที่จุด P1 จุดวัดระดับน้ำ P1 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สะพานนวรัตน์ล่าสุดอัปเดตเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาระดับน้ำตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอีก3เซนติเมตรตอนนี้อยู่ที่ 4.99 เมตรแล้วนะคะค่ะระดับน้ำยังคงต้องตามติดกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากจริงๆนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือก็ยังไม่ลดละค่ะคุณผู้ชมระดมทุกส่วนราชการจัดทำข้าวกล่องกระจายสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะด้านนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้นำทีมเครือข่ายผู้ประกอบการโอท็อปท้องถิ่นค่ะรวมไปถึงกลุ่มสตรีจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพนักงานข้าราชการด้วยนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันทำข้าวกล่องค่ะซึ่งตั้งเป้าเอาไว้นะคะเป้าหมายเอาไว้จำนวนที่ 1,000 กล่องนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นส่งไปยังพื้นที่ที่มีการติดต่อขอรับการสนับสนุนการแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยนะคะโดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบอุปกรณ์รวมถึงกำลังพลจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ค่ะและในขณะเดียวกันค่ะที่หอประชุมเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆค่ะได้ร่วมกันคัดแยกของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศไทยเลยค่ะได้เข้ามาคัดแยกของบริจาคนะคะที่ส่งมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่มีทั้งอาหารแห้งค่ะเสื้อผ้าน้ำดื่มค่ะของใช้จำเป็นนะคะอย่างหมอนผ้าห่มค่ะรวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วยนะคะจำพวกไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะที่ตักขยะไม้ถูพื้นและอีกมากมายเลยค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอำเภอต่างๆที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจอุทกภัยได้เปิดให้บริการสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงจำนวน4คู่สายยังคงมีพี่น้องประชาชนโทรเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคของช่วยเหลือตลอดจนรับเรื่องขอความช่วยเหลือซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วจะมีการประสานไปยังอปท.ท้องถิ่นนั้นๆค่ะเพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีหมายเลขโทรศัพท์เป็นหมายเลขสายด่วนอุทกภัยเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมหมายเลขนี้โทรไปได้เลยเขาเปิดอยู่4คู่สายหมายเลข1567นะคะใช่แล้วค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะในพื้นที่อีกจังหวัดหนึ่งที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะก็คือจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่รับน้ำต่อจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำปิงเก็บของขึ้นที่สูงแล้วนะคะเนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำปิงนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนสำนักงานปภ.ลำพูนสำนักงานชลประทานจังหวัดลำพูนนายอำเภอเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของเทศบาลตำบลริมปิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำปิงค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะได้สั่งการให้ปภ.จังหวัดชลประทานจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อไปติดตั้งช่วยในการระบายน้ำและผลักดันน้ำที่เข้าท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ออกสู่ลำน้ำปิงโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปิงให้ระมัดระวังและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะที่เชียงรายก็ยังมีเรื่องให้ติดตามกันต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะที่การไฟฟ้าค่ะจับมือมูลนิธินายช่างไทยยกทีมช่างลงพื้นที่ฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าค่ะ
ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงรายทีมช่างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.การไฟฟ้านครหลวงกฟน.และมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาพร้อมด้วยมูลนิธิกระจกเงากว่า300คนลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะลอยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมกระจายทีมช่างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ในจุดต่างๆทั่วทั้งชุมชนตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ 1-2,000 หลังคาเรือนเลยค่ะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนโดยได้รับการบริจาคและจัดหาอุปกรณ์อาทิเต้ารับไฟฟ้าสวิตช์ไฟหลอดไฟเบรกเกอร์ท่อร้อยสายไฟมาเปลี่ยนให้กับประชาชนและจะดำเนินการต่อเนื่องทั่วทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายทั้งนี้ค่ะการไฟฟ้าและมูลนิธินายช่างไทยได้เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากนะคะอาทิปลั๊กไฟสายไฟสวิตช์เบรกเกอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและภาคีเครือข่ายค่ะโดยสามารถบริจาคได้ที่การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดเชียงรายเบอร์โทรค่ะ0850446614หรือจะเป็นทางไลน์ค่ะ JAH614 ค่ะและนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปติดตามสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะวันนี้พบกับคุณวนาและคุณภูผาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมสกุลและก็คุณแพรวพันธ์นะครับวันนี้กับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามบรรยากาศกันที่โรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับกับน้องๆที่ประสบอุบัติเหตุนะครับที่เดินทางไปทัศนศึกษารวมไปถึงนะครับวันนี้ก็ยังจะมีบรรยากาศนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างต่อเนื่องผ่านเพจ Facebook NBT North นะคะสำหรับช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็เราอยู่กันต่อนะครับกับข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเรามาติดตามกับข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนผมภูผาวัฒนาปิฎกุลครับดิฉันวนาช่วยประดิษฐ์ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานการณ์นะครับของอุทกภัยในพื้นที่ของเราก็มีหลายพื้นที่เลยใช่ไหมฮะในวันนี้ใช่ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปดูเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งเกิดเหตุดินเขาลับงาสไลด์ค่ะที่หมู่บ้านวงคลองแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ได้เคลื่อนย้ายประชาชนออกนอกพื้นที่ให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะครับผมรวมไปถึงการช่วยเหลือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดตากวันนี้มีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับอยู่ติดตามรายการของเรานะฮะไปจนถึงเวลา 17:00 นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกันก่อนเลยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งครับกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังฆารามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุจุฬานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์
น้ำนะคะจันบอมเขาจะมานะคะจากแม่แตงแม่ริมก็ไหลลงสู่มวลน้ำขนาดใหญ่มีคนถามว่ามวลน้ำอันนี้ก็การไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็รายงานมาว่าฝนยังมีอยู่ฝนยังมีแต่จะไม่หนักเหมือนเมื่อวานละครับนะคะแต่ฟ้าฝนนะเอาอะไรแน่กับเขาค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ค่ะไปตอบคำถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันค่ะมีถามมาครับบอกว่าเนี่ยทางโซนระยินาจริงโซนหน้าระยินานี่คือเป็นพื้นที่วิกฤตมากๆเลยนะครับทักทายเข้ามาว่าและที่บอกว่าคืนนี้อาจจะแตะถึง5เมตร20ที่มีการเตือนภัยมีการคาดการไว้เราก็ต้องบอกครับว่าเป็นการคาดการแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ถึงนะครับแต่จากข้อมูลต่างๆรวมถึงการวัดระดับน้ำมาในการคาดการเนี่ยคาดว่าจะแตะถึง5เมตร20ในคืนนี้แล้วเนี่ยถ้าถามว่ามีผู้ป่วยมีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านจะอพยพเลยดีไหมเนี่ยแนะนำว่าก็ออกมาตอนนี้ตอนที่ออกเดินทางออกมาได้นะครับตอนนี้เรายังเห็นว่ายังพอจะมีรถใหญ่ใช่ไหมครับที่แวะเวียนเข้าไปรับแนะนำว่าอพยพนะครับเรามีศูนย์อพยพที่ได้มีการขึ้นข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับเรื่องของการดูแลเท่านั้นไม่พอเมื่อกี้เราบอกว่ายังต้องย้ำนะครับเรามีสัตว์เลี้ยงที่เราต้องดูแลแต่เนี้ยไอ้สัตว์ที่เราไม่ได้อยากจะให้เจอให้มาเนี่ยมันก็มาพร้อมกับน้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นงูนะครับสัตว์มีพิษอะไรต่างๆที่มากับน้ำเนี่ยขอท่านได้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นพอดีมีทักทายเข้ามาไงว่าน่ากลัวจังเลยกลัวจะมีงูนะครับสิ่งนี้มันมากับน้ำนะครับค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เนี่ยเราไปติดตามนะคะข้อมูลนะคะจากที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะได้อัปเดตมาบ้างคือต้องบอกว่าทั้งในส่วนของเราเนี่ยรายงานออกไปแล้วก็ส่วนหนึ่งประชาชนก็รายงานเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะปักหลักอยู่กันยาวนานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พูดในที่ประชุมเมื่อเช้าว่านะคะจากเดิมที่เมื่อรอบที่แล้ววัน24 25 26เนี่ยน้ำจะอยู่ในเขตเมืองเนี่ย 2-3 วันแต่ในวันนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยอาจจะยืดเยื้ออาจจะ 4-5 วันเพราะน้ำเนี่ยมีมากกว่าเดิมค่ะท่านรับแดดออกแล้วดีใจจังเลยดีใจตอนเย็นนี่นะครับเห็นแล้วดีใจค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้ค่ะสำหรับนะคะการให้การช่วยเหลือตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ได้ทราบนะคะว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีมาตรการอะไรบ้างซึ่งท่านก็ได้ประกาศนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในช่องทางต่างๆนะคะโดยมาตรการแรกนะคะก็คือด้านของการประกาศให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องขนย้ายสิ่งของอพยพนะคะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆให้พ้นนะคะวิกฤตในเรื่องของน้ำท่วมนะคะตอนนี้ค่ะมาตรการต่างๆนะคะที่เตรียมเอาไว้13ข้อค่ะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้คืออัปเดตใหม่ล่าสุดณวันที่4นะวันที่3เนี่ยก็มีฉบับนึงอันนี้ก็ออกมาอีกฉบับนึงนะคะของวันที่4ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่จะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะคะข้อแรกนะคะสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยระดับน้ำณสะพานนวรัตน์ P1 จะขึ้นสูงถึงประมาณ5เมตร20นะคะแล้วก็2นะคะโซน1ถึงโซน3ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงประชาชนกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้จัดเตรียมเอาไว้โซน3ในข้อ3ครับโซน1ถึง7ให้ย้ายรถยนต์จักรยานยนต์ไปจอดในที่ที่ปลอดภัยและให้ยกของขึ้นที่สูงตรงนี้เราเตือนย้ำตลอดนะรถและรถยนต์และจักรยานยนต์ย้ายนะครับย้ายออกค่ะข้อ4ครับขอความร่วมมือสถานศึกษาพิจารณาการหยุดเรียนการเรียนการสอนเนี่ยนะครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมในโซนพื้นที่1ถึง7เนี่ยนะครับหรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติย้ำสถานศึกษานะครับหากท่านมีประกาศใดๆเนี่ยนะครับแนะนำตั้งแต่4ถึง7ตุลาคมเลยนะครับแล้วก็หากหลังจากนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใดก็ย้ำเข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้ครับในข้อ5ครับเป็นการยกระดับการเผชิญเหตุขั้นสูงสุดของจังหวัดตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยนะครับโดยที่เรามีศูนย์บัญชาการอยู่ที่สำนักงานแขวงกาวิระนะครับของเทศบาลนครเชียงใหม่จุดนั้นจะเป็นจุดระดมทรัพยากรนะครับที่แขวงกาวิระนะครับ
ในส่วนที่6เมื่อวานจริงๆเราเห็นมีการขับเคลื่อนตั้งแต่เมื่อวานมาก่อนแล้วว่าในส่วนของข้าราชการทุกหน่วยงานให้วางงานประจำที่ไม่เร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วมาช่วยเหลือประชาชนก่อนนี่คือเรื่องสำคัญว่าวันนี้ประชาชนต้องการความช่วยเหลือข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดเชียงใหม่ให้วางงานประจำแล้วมาช่วยเหลือประชาชนก่อนครับค่ะคือชนิดที่ว่าพี่ยุ้ยคิดว่าวันนี้เป็นวันทำการเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประชุมของกรมทรัพยากรน้ำ10โมงพี่ก็คิดว่าเป็นวันทำการไงก็จะไปประชุมแต่ว่าเขามีประชุมผ่านระบบซูมด้วยนะคะปรากฏว่าพรุ่งนี้วันเสาร์เราลืมวันลืมคืนเลยนะคะเพราะว่าทำงานทุกวันค่ะแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะจริงๆจบยังข้อ7ต่อครับข้อ7ครับจะเตรียมอาหารน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับผู้ประสบอุทกภัยตอนนี้แต่ละหน่วยต่างๆที่เราจะเห็นว่ามีการขับรถใหญ่รถสูงรถโดยทหารแล้วก็ส่วนเทศบาลส่วนต่างๆที่จะเวียนเข้าไปเนี่ยเพราะเรามีความจำเป็นที่ต้องส่งอาหารและน้ำดื่มสะอาดไปถึงผู้ประสบภัยนะครับและขอบคุณทางจิตอาสารวมถึงประชาชนที่นำอาหารมามอบให้กับทางส่วนกลางที่จะกระจายไปยังประชาชนส่วนต่างๆด้วยนะครับในส่วนที่8ครับข้อที่8ให้เพิ่มจำนวนศูนย์พักพิงรองรับผู้อพยพในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งในขณะนี้นะครับก็มีการเพิ่มจุดต่างๆเข้ามาแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับหากท่านดูไม่ทันฟังไม่ทันท่านสามารถที่เข้าไปติดตามในเพจนะครับเรามีอินโฟกราฟิกในส่วนนี้รออยู่นะครับข้อ9ครับศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมณสะพานนวรัตน์นะครับจุดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเราใช้วิธีทุกช่องทางและเป็นข่าวเดียวด้วยจากส่วนกลางนะครับพี่ยุ้ยครับในมุมคิดตรงนี้ยังไงครับหลักการเรื่องของข่าวสารก็คือในภาวะวิกฤตอะค่ะซันบอมคือข่าวสารเนี่ยมันจะมาหลายทิศหลายทางแต่ว่าของเราเนี่ยที่ศูนย์รวมเพจเฉพาะกิจเนี่ย คือมาจากส่วนราชการเป็นหลักเลยนะคะพอเรามีศูนย์กลางนะคะศูนย์สื่อสารที่เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็จะสามารถส่งผ่านข้อมูลแบบดาวกระจายไปได้แล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่สถานการณ์วิกฤตเนี่ยนะคะคนไม่มีเวลาอ่านข่าวยาวๆค่ะอาจารย์บอมทำไมคนถึงชอบมาถามเราว่าศูนย์พักพิงอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ที่จะพักพิงสัตว์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาอ่านข้อมูลยาวๆพอถามมาตอบเราไปเนี่ยเขาเหมือนกับได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ผ่านมารอบนี้เป็นรอบที่2ละคนเกิดภาวะความเครียดความเครียดเพราะอะไรเพราะว่า1นะคะในช่วงที่ผ่านมาในตอนเช้าค่ะอาจารย์บอมเว็บของไฮโดรวันเนี่ยล่ม คือคนเข้าไปดูมากๆเข้านะคะก็ล่มนะคะก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยคืออัดอั้นอยากรู้ข้อมูลข่าวสารค่ะก็เลยเข้าไปดูอย่างกระหน่ำนะคะเลยล่มนะคะก็เกิดภาวะความเครียดเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะวางแผนไม่ได้เดินออกมาดูจอด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีประกาศฉบับที่7ของชนประธานแล้วก็ตอนนี้มีประกาศฉบับที่18แล้วเดี๋ยวขอทีมงานส่งให้เราหน่อยนะคะประกาศฉบับที่18ของชนประธานนะคะแจ้งมาแจ้งเตือนมาว่าวันนี้ระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ที่วิกฤตสูงสุดก็คือจะสูงขึ้นประมาณ20ถึง30เซนดังนั้นแล้วเนี่ยคนก็เลยได้รู้ว่าจะต้องตั้งรับและวางแผนอย่างไร เวลาคนที่เขาประสบเหตุอะค่ะอาจารย์บอมคือเขาไม่รู้จริงๆนะว่าให้เขาทำอะไร1 2 3 4ท่านผู้ว่าก็เลยออกมาตรการออกมาว่าจังหวัดเชียงใหม่จะทำอะไรบ้างถ้าต้องการอะไรเนี่ยก็ให้ไปในช่องทางนั้นๆเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการเนี่ยมันหลากหลายมากเมื่อเช้าก็มีมาคนนึงนะคะต้องการความต้องการของเขาเนี่ยบางทีเขาจับประเด็นไม่ได้ไงเขาไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเขาก็เล่านะคะพี่ยุ้ยก็เลยถามว่าให้เราช่วยอะไรต้องการอะไรบ้างนะคะบางทีเขายังตอบเราไม่ได้เลยนะคะเราก็เลยสรุปใจความว่าเขาต้องการที่จะให้รถเนี่ยนะคะลดการสัญจรซึ่งจะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของเขานะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำเนี่ยกระเพื่อมเข้าบ้านแล้ววันหนึ่งเนี่ยเห็นสภาพไหมคะเนี่ยรถยนต์เห็นไหมคะเนี่ยแช่น้ำอยู่นะคะคืออันนี้รถเสียอยู่กลางน้ำคือเขาห้ามไปแล้วก็ยังฝ่าฝืนไปก็ไม่ได้กลับไปก็ไม่ได้กลับก็ไม่ได้ตอนนี้นะคะต้องกู้ซากอย่างเดียวเลยนะคะก็คือฝ่าฝืนคือเขาห้ามแล้วก็ยังไปนะคะก็คิดว่าตัวเองเอาอยู่ไงรถคิดว่ารถสูงอ่ะคิดว่ารถสูงเอาอยู่นะคะแต่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะคะอย่าฝืนนะคะจุดที่เขาห้ามนี่อย่าไปเชื่อข่าวสารจากทางเราแล้วก็คำเตือนจากทางเราครับข้อสำคัญเนี่ยทุกคนค่ะค่ะไปดูไลฟ์เพจนะคะครับอันนี้บรรยากาศจากการหลวงใช่ไหมคะ
มีเสียงไหมมีเสียงไหมมีเสียงด้วยเราไปฟังเสียงอ่ะครับค่ะถ้าได้หันนะครับในการไลฟ์สดในการอู้การบอกนะครับท่านสามารถเก็บเข้าของทรัพย์สินอันมีค่าของท่านไว้ที่สูงเลยครับรถยนต์รถเครื่องนะครับย้ายได้ย้ายเลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับย้ายเลยนะครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยครับมาแน่นอนครับดูมวลน้ํานะครับท่านดูมวลน้ําไว้เลยครับมาแน่นอนอยู่แล้วครับสะพานแข็งแรงดีหมายสุดยอดครับสะพานนี้แข็งแรงครับไม่ต้องห่วงนะครับครับไม่ต้องห่วงนะครับดูฮะจากคนน่ะคนถ้าไม่เก่งจมเลยเดี๋ยวไม่จับตัวได้เนาะครับผมครับจัดได้โทรหาเราครับผมเรายังอยู่โดยกันไปเรื่อยๆครับเกาะติดสถานการณ์ของน้ำไปโดยกันครับพอก้อยเป็นหูเป็นตานะครับคือกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางลุ่มน้ำที่อาศัยอยู่สองฝั่งข้างน้ำปิงครับขอให้ทุกคนปลอดภัยขอบพระคุณครับผมเราไปได้สบายดีครับสบายดีไอไม่เจอเท่าไหร่ล่ะจะไปพูดดีกันเหรอไม่ตาเจ็บคอนระวังเนี่ยตาเจ็บคอนเห็นป่ะอ้าวลูกพี่สวัสดีสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่สบายดีนะพี่นะลูกเสียมลูกเสียมสวัสดีครับเป็นหลานเอาของดีเลยแม่งนั้นฮะดีดีเนี่ยใช่ฟังเนี่ยฮะฟังคำเดียวหรอคำเดียวว่าน้ำครับผมครับ20เมตรกว่าไม่ใช่สะพานแม่แต่ตอนนี้ฮะ30แล้วครับผมนั่นแรงความเร็วปิดร้านหรือยังครับกำลังเอากระสอบได้ปิดเสร็จละโอ้ยยกขึ้นที่สูงเลยครับครับยกละยกระยะสบายดีเนาะครับผมปุ้ยละก็ได้ขึ้นมางงครับตาพูดกับสูงนะครับผมที่ไหนครับไอ้เสมบริเวณสะพานจันโสมครับผมอยู่แถวกาดหลวงครับบริเวณสะพานจันโสมครับผมครับผมแม่เสียมลุงชัยแม่ตาดูไหมดูประจำแม่ตาดูประจำเนี่ยตาเป็นเอฟซีไงเอฟซีเนี่ยลุงชัยอยู่ไหนครับอยู่บนรถครับชัยเห็นป่ะกระถ่ายดิเนี่ยสวัสดีครับไม่กล้าหลานตาชัยครับเอฟซีเอฟซีเอฟซีขอสวัสดีครับสวัสดีครับป้าแม่ครับขอป้าแม่ป้าแม่ครับอยู่บนรถครับแกอยู่บนรถครับอยู่บนรถครับพักผ่อนครับผมเหนื่อยเนาะไอ้เสมีปลาบึกอยู่ก่อนไอ้ชายมีไหนไอ้ชายพักผ่อนครับผมครับป้าเอาไปพอถ่ายนั่งก่อนครับผมสวัสดีครับได้เลยได้เลยครับผมขอบคุณครับครับป้าไปก่อนแล้วลุงชายไม่ไหนอ๋อลุงชายพักผ่อนครับดูน้ำเริ่มเซาะเข้ามาแล้วครับผมครับสวัสดีครับป่ะเดี๋ยวผมขอไปนั่งนะครับนั่งทายนั่งทายคือพอค่อยก่อยกันครับมันฮ้อนหน่อยครับเดี๋ยวผมขอทายมาต่อกันเลยครับเซาะที่นั่งก่อนครับตอนนี้ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยมาอยู่ที่โฮมตัวครับอยู่ที่โฮมตัวครับผมดูครับดูเศษซากปรักหักพังนะครับกิ่งไม้ต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำนะครับถูกกัดเซาะมานะครับสันนิษฐานนะครับถูกกัดเซาะมาจากด้านบนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ไหลมากับน้ำณตอนนี้นะครับสวัสดีทั้ง 1,200 คนดูนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผู้คนนะครับชาวบ้านนะครับก็บาดได้นิ่งนอนใจนะครับหลายๆท่านก็ได้ออกมาดูกระแสก็ติดสถานการณ์ของกระแสน้ำนะครับหลายๆท่านก็เป็นที่กังวลอกกันกังวลใจนะครับเนาะพอมาพอมากอยมายื้อพอกันว่าระดับน้ำเนี่ยจะขึ้นขนาดไหนนะครับเพื่อปีกไปเตรียมความพร้อมขนย้ายเข้าของนะครับน้ำแรงมากครับผมแม่นโอ้คนเชียงใหม่กลัวกันแล้วเนอร์ครับผมครับน้ำน่ากลัวแม่นครับน้ำน่ากลัวครับมีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะถามเข้ามาค่ะว่าจุดที่เมื่อสักครู่นี้เป็นจุดไหนนะคะก็คือหัวแขกหน้ากาดหลวงหน้ากา
ติดมาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับก็ติดสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือนะครับยังอยู่ด้วยกันกับทีมของกรมประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต3เจียงใหม่นะครับถึง NBT เจียงใหม่และก็สวทเจียงใหม่ครับเจ้าเขายังอยู่ด้วยกันต่อเนื่องนะเจ้าเริ่มกันมาตั้งแต่10โมงเช้าแล้วก็ยาวกันไปเรื่อยๆกับการก่อติดสถานการณ์ครับแม่น้ำปิงตี้ตอนนี้พี่น้องประชาชนใจจดใจจ่อกับระดับแม่น้ำปิงพีคสูงสุดที่เปิ้นประมาณการไว้ว่า5เมตรซาวเนี่ยจะเป็นจะใดนะเจ้าซึ่งก็คงจะสร้างความเสียหายแหละมั่นใจเลยสร้างความเสียหายให้หลายพื้นที่เพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นรายการวันนี้ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนที่ประสบภัยในวันนี้ในครั้งนี้กันตวยนะเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆเจ้าเราจะไปรายงานในเรื่องของระดับแม่น้ำปิงที่คุณผู้ฟังหลายท่านคอยติดตามอยู่ตัวเฮานะเจ้าระดับแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงที่จุด P1 สะพานนวรัตน์นะเจ้าในช่วง4โมงแรงนะเจ้าช่วงที่เฮาพักรายการตะกี้เนาะเปิ้นวัดได้4เมตร99เซนติเมตรนะเจ้า4เมตร99เซนติเมตรเรือแฮมเส้นเดียวจะแตะ5เมตรละครับเจ้าเนาะจะต้องมีการลุ้นกันต่อไปเอาเป็นว่าในช่วงต้นนี้นะเจ้าน้องเก่งขออนุญาตรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางแล้วก็การปิดกั้นเส้นทางในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้กันสักหน่อยนะเจ้าเส้นทางที่1ก็คือท่วมขังเนื่องจากฝนตกนะเจ้าก็คือถนนเชียงใหม่ฮอดนะเจ้าเส้น108ก็ได้ห่วมกับแขวงกันตางนะเจ้าปิดการจราจรขาออกเมืองแล้วก็ขาเข้าเมืองนะเจ้าระดับน้ำสูงนะเจ้าอันนี้รายงานมาเมื่อบ่าย3โมงที่ผ่านมารถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะเจ้าแฮมจุดหนึ่งเจ้าจะเป็นถนนสายท่าขี้เหล็กนะเจ้าจากแยกละโวถึงไปตางกาดน้ำโถงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีน้ำท่วมขังบนผิวทางจราจรเหมือนกันนะเจ้ารถเล็กห้ามผ่านรถใหญ่ที่ผ่านได้อยู่เนอะนี่เป็นแหมทางหนึ่งเจ้าถนนสายหางดงเสมิงนะครับมีดินโยดแบบเดียวนี้ครับแล้วก็ต้นไม้โกนตวยนะครับทับอันบานหมู่ที่3ตำบลบ้านปงนะครับระหว่างกิโลเมตรที่26ถึงกิโลเมตรที่27เนาะสำหรับถนนสายหางดงเสมิงนะครับแล้วก็แหมตี1ถนนเลียบลำน้ำปิงนะครับตำบลซบคาซบแมคานะครับถนนเลียบน้ำปิงแบบเดียวนี้ก็คือน้ำท่วมผิวจราจรในบางจุดแล้วนะครับก่อนถึงอบต.แล้วก็บริเวณหน้าอบต.รวมไปถึงก่อนถึงร้านน้ำท้องคาเฟ่แหมตวยครับเจ้าเนาะอันนี้ก็คือรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะเจ้าอ๋อรถทุกชนิดสามารถผ่านได้แต่ต้องผ่านด้วยความระมัดระวังแต่อันนี้นะเป็นข้อมูลเมื่อเวลา 15:10 นาทีเนาะคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็บอกว่า1ชั่วโมงอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขสวิงน้ำตัวกองเนี่ยนะเจ้าเนาะส่วนในเส้นทางเลี่ยงเมืองนะเจ้าหางดงสันป่าตองก็มีการสร้างถนนในบางจุดนะเจ้าก็แบ่งเป็น2ระยะก็คือระยะแรกก็คือบ้านน้ำบุญนะเจ้าจนถึงกาแฟยูเทิร์นนะเจ้าก็จะเป็นระยะทางกิโลเมตรเกิง 1.5 กิโลเมตรนะเจ้าก็จะย่าฮือรถขาเข้าเมืองนั้นเดินได้ช่องทางเดียวนะเจ้าแต่ว่ารถนั้นผ่านได้เนาะช่วงที่ตั้งแต่ยูเทิร์นบ้านศาลานะเจ้าจนถึงตางลอดหนองควายนะเจ้าขาเข้าก็จะมีการก่อสร้างถนนอย่างเช่นการเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะเจ้าเนาะตอนนี้รถทุกชนิดสามารถผ่านได้เนอะเส้นนี้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะอันนี้ประกาศตั้งแต่1ชั่วโมงที่ผ่านมานะเจ้าแน่นครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ทางสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือเปิ้นก็ได้เอารถบรรทุกนะครับยกสูงเพื่อจ่วยรับส่งผู้นักท่องเที่ยวนะครับส่งลูกก้าออกโรงแรมเนื่องจากว่าน้ำท่วมแล้วก็รถยนต์คันทัวร์ไปนี่บ่สามารถที่จะเตียวตังไปได้แล้วนะครับก็ต้องใจรถสูงอย่างเดียวต่ออันก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการครับมีรถของปพรถขนาดใหญ่เลยนะครับก็มาครับเจ้าหน้าที่ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ปิ๊กบ้านบางส่วนเหมือนกันแล้วก็จะมีอันแวะฮับลายตังสำหรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆพนักงานอื่นๆที่จะ
ปิกบ้านหรือจะไปตามจุดต่างๆก็จะมีรถของปภ.มาบริการตัวครับเจ้าเนาะก็ต้องขอบคุณหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ดูแลช่วยเหลือกันนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็สูงขึ้นทุกนาทีแน่นะเจ้าจากแต่เจ้าเนี่ยเมื่อเจ้าเราเห็นภาพที่แสดงในจอมีภาพของรถที่วิ่งผ่านหน้าสถานีเฮาแล้วไปบ่ได้ก็ต้องมาจอดอยู่ที่หน้าป้อมยามเฮาสุดท้ายตอนเนี้ยน้ำมันก็ไล่ขึ้นรถกันนั้นแล้วนะเจ้านอกจากพื้นที่ปลอดภัยจะเป็นพื้นที่บ่ปลอดภัยแล้วก็ติดต่อเจ้าของบ่ได้ตัวแม่นครับส่วนหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต3หน้าสวท.เชียงใหม่ถนนประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ผมไปบ้านพักมาปิกมาคือเตียวเปี๊ยะอู้สื่อๆก็เหมือนเดียวนี่นะน้ำสูงมากสูงเนาะสูงมากครับเนาะเพราะฉะนั้นใครประจำเป็นมาต้องผ่านเข้ามาณเจ้าถนนประชาสัมพันธ์ณเจ้าด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต3หงยาแม่และเด็กณเจ้าตีกายเข้ามาแขวงเมงลายหงค่าสัตว์ของเทศบาลนครเชียงใหม่มาต้องผ่านเข้ามาณเจ้าเนื่องจากว่าน้ำสูงแล้วก็มันจะบ่คุ้มค่ากับการที่จะมาซ่อมรถแต่งรถกันแหมตอนนี้ฟ้าเป็นคุณผู้ชมครับแบบนี้มืดอะอย่างเลยครับก็เฮากับหัวเป็นสัญญาณว่าฝ้าก่อนมันจะมืดฝ้ามันเป็นก่อนกอหรือยังไดกอจุ้งเฮาดีใจก่อนเนี่ยแม่นเดี๋ยวถ้าติดตามพอแหมกามกันละกันตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดประกาศไว้ว่ามันจะได้มันตกมันก็ถึงจะตกนั่นแหละครับเนาะเพราะนั้นเฮาก็บ่ประมาทเตื้อเจ้าเฮาจะบ่ชะล่าใจตามที่เพิ่นเตือนกันมาว่าระดับน้ํานั้นมันจะสูงถึง5เมตรซาวแต่เจ้าในจุดพีคคืนนี้เนาะประมาณ 02:00 แม่นก็แม่นครับประมาณตีหนึ่งตีสองตีจะเป็นจุดพีคแต่ว่าเรือแฮม3นาทีจะถึง5โมงแรงเราต้องมาอัปเดตก็ต้องมาอัปเดตแฮมกัมหนึ่งนะครับว่า5โมงแรงนี้มันจะได้ก็ต้อง5เมตรอะเพราะว่าตะกี้ก็คือ4เมตร99แล้วครับพี่เก่งมันต้อง5เมตร1เซน2เซน3เซน4เซน5เซนนี่ก็ต้องลุ้นกันนะเจ้าเพราะอย่าลืมว่ามันการเพิ่มขึ้นแต่ละเตือ8เซน10เซนอีกนะมันไม่ได้ขึ้นแบบกําเซนกําเซนแล้วยิ่งตอนนี้คือฝนตกมาเตรียมแหมน้ำติอื่นมาเปาะกันนักแหมเนี่ยนะครับแม่แตงแม่ริมแม่ริมก่อนนักแม่แตงก่อนนักนะเจ้าให้นั้นก็ต้องลุ้นอ่ะมันต้องเพราะว่ามันก็จะเป็นก้อนน้ำก้อนเดียวกันที่จะหนุนมาที่น้ำปิงเฮาตะกี้ตางอปมช.หางดงจากน้องยุ้ยจารุวรรณขยันได้ฝากข้อความมาว่าตอนนี้ที่บ้านถวายหางดงน้ำท่วมสูงนะเจ้าให้นั้นก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลกันแล้วกันสำหรับการใครที่จะเข้าไปในบ้านถวายนะเจ้าแล้วก็มีข้อมูลมาว่าส่วนควบคุมแล้วก็ปฏิบัติการไฟป่าสบอ16เชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาอุทกภัยครับโดยได้ให้เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงนำกำลังเจ้าหน้าที่ไฟป่านะครับจากสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ถึงหมด8นายด้วยกันแล้วก็มีรถยนต์บรรทุกแหมหนึ่งคันครับไปห่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริเวณถนนจ้างการถนนเจริญประเทศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไฟป่าไปปฏิบัติงานห่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าอนุรักษ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยจากอุทกภัยและก่อนน้ำป่าไหลหลากและก่อดินโคลนถล่มตัวเหมือนตีตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบอกไว้นะครับว่าหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าหื้อวางงานก่อนถ้างานบ่เร่งด่วนเจ้าไปช่วยพี่น้องประชาชนก่อนเต่าตีช่วยได้ตอนนี้นะครับแต่อย่างของเราเองก็กระจายเจ้าหน้าที่นะครับรายงานสถานการณ์น้ำเดี๋ยวถ้ามีมาก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแหมกำหนึ่งหรือคุณผู้ชมต่างบ้านครับอำเภอไหนน้ำลดอำเภอไหนน้ำหนักอำเภอไหนฝนตกบอกกันมาที่0532841178ครับ0532841178นะครับซึ่งก็ห่วมกันจัดรายการนะครับรับชมทางเพจรับฟังทางสวทก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับเจ้าโทรมาอู้จากกันนะเจ้าแรงนี้กับเมื่อวันมันต่างกันจะได้นะเจ้าหกก็ไข้หูเนอะคุณผู้ฟังเจ้ามีข้อความจากเพจสวทเชียงใหม่ PRD เจ้าขอถามเชียงใหม่จากแยกสนามบินตรงไปถนนหายาได้ไหมคะแยกสนามบินไปหายาได้อยู่เจ้าครับเนาะเราบ่ได้รับรายงานในจุดนี้เลยนอกเหนือจากล้ำไปทางหน้าปุ้นทางสายหางดงที่จะเข้าขาออกไปมหิดลอันนั้นมีปัญหาเนอะเจ้าแต่ว่าถ้าจากสนามบินไป
หายานี่บ่มีปัญหานะเจ้าตอนนี้ทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเปิ้นได้แจ้งมาว่าเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยตอนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ครับยุดให้บริการอันงานบัตรประชาชนชั่วคราวในวันที่5ตุลาคมนะครับย้ายการบริการของงานทะเบียนราษฎรอันในวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้นะครับสำหรับข่าวจากเทศบาลนครเชียงใหม่มีหนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับผมเป้าหลวงแถมครับเป้าหลวงครับผมเป้าหลวงจักตั้งได้แม่แตงก่อนเป้าหลวงแถมแม่ริมครับแม่ริมครับสุนัขคนละแม่ครับผมเจ้ามีอย่างไรงานพ่อเจ้าเป้าหลวงวันนี้ครับผมกำลังข้ามจากสะพานบ้านสางกับบ้านโซเฟกครับมาที่ตลาดเจดีย์นะครับตอนนี้มวลน้ำนะครับได้ขึ้นมาถึงศูนย์แปลงของย่าแฝกนะครับของโครงการหลวงของปอสุภัสตาบุตรหลวงนะครับที่เปิ้นปลูกนะครับแล้วทีนี้นะมันท่วมป้ายของนี้นะครับนักเหลือเก่าเลยตอนนี้นะครับนักเหลือรอบที่แล้วที่ผ่านมาแน่นแล้วตอนนี้มวลน้ำมาแห่งบริเวณท่าทรายของผู้หลวงชาติบ้านโซเฟกนะครับได้คนอพยพอย่างขึ้นมาหมดแล้วนะครับเจ้าครับแล้วทีนี้ขนาดตั้งบนเนี่ยมันมานักหนาขนาดนี้แล้วตั้งลุ่มนะครับผมเป็นห้องพี่น้องตังลุ่มขนาดครับตังลุ่มใจคนปุ้นย้ายของด่วนที่สุดเลยตังลุ่มนี่คือได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ตะคืนแล้วเจ้าครับเจ้าแล้วตอนนี้ก็หนักพอสมควรในทุกๆพื้นที่ของในเมืองแล้วก็ใกล้เคียงแล้วเจ้าครับแล้วจะหนักกว่าเก่าอ่ะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่แม่ริมครับเนาะครับละมวลน้ำจากแม่แตงจากอันเจียงดาวมาแหมจะสมทบลงมาแหมแล้วมันจะเข้าเป็นเต่งอยู่ที่ท่านมันจะขยับขึ้นไปแหมขนาดไหนโอ้เป็นห่วงครับเจ้าเปิ้นก็คาดการไว้เหมือนกันว่าในเมืองเฮาเนี่ยน้ำสูงสุดในช่วงประมาณตีสองวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ5เมตรซาวเซนเจ้าครับนี่เปิ้นประมาณการไว้ผมขับรถมาที่คลองส่งน้ำชุมทานของแม่แต่งแม่น้ำสายใหญ่นะครับที่ผ่าน700ปีนะครับสนามกีฬานะครับตอนนี้ชมประทานเปิดปล่อยน้ำจากคลองชมประทานมาเต็มเบิ่มเลยตอนนี้นะเจ้าบรรเทาน้ำมาแบ่งเบาขนาดน้ำมาทางสายทางบนพ่องครับโอ้ผมทันแล้วผมน่ากลัวครับผมอายุ67ปีแล้วครับมาเห็นมวลน้ำมาเดี๋ยวนี้มันนักนะครับครับครับไม่ต้องขนาดนักเนาะเจ้าครับเนาะก็ถือว่าเป็นความห่วงใยที่เฮามีคือกันเนาะเจ้าครับผมเป็นราชสีภักดีต่อแผ่นดินครับจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับเป็นพ่อหลวงที่เปิ้นโทรศัพท์มารายงานข่าวสารกันบ่อยๆนะเจ้าแต่ก็ขอสุมาเริ่มต้นมาก็ตักผิดละเป็นอย่างมาคนละแม่ไปเหียนะเจ้าอ้าวอยู่ด้วยกันนะเจ้าในการรายการพิเศษนะเจ้ารายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือซึ่งในวันนี้เนี่ยป้าไม่ได้วางสายป้าหลงขอบคุณจะนักนะครับเดี๋ยวมีอย่างโทรมาแฮมไมเนอร์ป้าหลงเนอร์ขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าครับก็คือเป็นการรายงานแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ในภาคแรงภาคค่ำของเฮาว่าเป็นจะได้พ่องในแต่ละพื้นที่แม่ริมตอนนี้เป็นจะได้แม่แตงตอนนี้เป็นจะได้ในพื้นที่ที่เฮาได้รายงานกันไปในช่วงเมื่อวานเนาะเฮาก็อยากอัปเดตสถานการณ์รวมถึงในตัวเมืองเชียงใหม่เจ้าครับล่าสุดที่น้ำเข้าการลำไยเนาะการลำไยการหลวงนี่ก็โอ้โหนักหนาการหลวงก็นักก็นักอยู่นะเจ้าเนาะแล้วกับเดียวคำถามที่จะตัวมาก็คือการหลวงจะเปิดขายครัวก่อนนะเจ้าอันนี้คือเจอมาตลอดเหมือนกันนะเจ้าถ้ามันเปิดขายคว้าประเด็นคือจะเข้าไปซื้อของจะได้ก่อนเหมือนเดียวนี่มันจะเหมือนการเมืองใหม่ก่อนที่แต่เจ้าน้ำท่วมแล้วคนยังลุยเข้าไปซื้อนั่นคือการตุนเสบียงแล้วก็การนำวัตถุดิบไปค้าขายนะเจ้าเนาะแล้วก็คือน้ำป้นยังบัดอยู่ระดับสูงมันก็ยังพอที่จะเข้าได้นะเจ้าอันนี้แยกไหนบ่ฮู้นี่แยกพันทิพย์แยกโอ้พ่อบอกอ้ออ่ะนักขนาดนี้เราดูป้นเดินลุยนี่จะถึงหน้าขาแล้วน่ะจะถึงเอวแล้วอ่ะใครจะมาในเมืองนี่โปรดเลี่ยงเลยนะเจ้าบัตรสนับสนุนเพื่อมีการเดินทางเข้ามาในเมืองถ้ารถบ่ใหญ่สูงพอนะถ้าแบบมีเหตุฉุกเฉินแต่ขอแต่ครับแบบต้องเข้ามาในเมืองแล้วก็หยุดสร้างหยุดเอาคอนเทนต์เรื่องกระแสน้ำนักเตียวมาขับรถมาอย่างนี้นะมันอันตรายแล้วก็มันกระทบกับคนอื่นตัวเองคุณผู้ชมครับเนาะเนี่ย
ันนี้แยกบ้านเฮาถนนประชาสัมพันธ์4แยกแสงตะวันครับเจ้าโอ้มันนักหนาพอสมควรเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยเนาะขอความกรุณาเลี่ยงเตอะนะเจ้าเลี่ยงถนนหนต่างสายตั้งในเนี่ยย่านจ้างการย่านโซน6อ่ะครับโซน6นี่โซน6นี่เป็นแฮมนั่นแฮมจุด1ตอนนี้คุณจันจิลาจะได้รายงานสถานการณ์มานะครับคุณจันจิลาสวัสดีครับตอนนี้นะเจ้าข้าเจ้ามาถึงจุด P1 เจ้าพอดีไปส่งข้าวแล้วก็มีพี่น้องประชาชนขอติดรถมาต่อยนะเจ้าจุดนี้นะเจ้าก้นก็มาลงเพราะว่าตั้งในค่อนข้างที่จะลึกตะกี้ผ่านตรงสะพานตรงขวดเหล็กเนาะแล้วก็ตรงร้านแอดขวดเหล็กนี่คือเกิ่งแอลเลยนะเพียงแอลแล้วนะเจ้าคือค่อนข้างที่จะลึกขนาดเลยเจ้าตรงจุดนี้พีหนึ่งนี่ก็มีปีน้องประชาชนมาพอสถานการณ์น้ำอยู่หน่อคุณจันจิลาหน่อแม่นเจ้าตรงจุดนี้นะเจ้าเพราะว่าตรงตีนสะพานนี้นะเจ้าค่อนข้างที่จะหนาแน่นไปด้วยคนที่เปิ้ลมาพอระดับน้ำตรงจุดนี้เจ้าแล้วก็มีการไลฟ์สดอยู่ตรงบริเวณนี้ตัวนะเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้าแต่ว่าตรงในอะเจ้าคือลึกขนาดเลยเนาะเพราะว่าเป็นส่วนทางลุ่มต่ำมาเจ้าเพราะฉะนั้นตรงบริเวณนี้นะเจ้าจะหันได้ว่ามีประชาชนเอารถมาจอดตึงรถเครื่องตึงรถยนต์นะเจ้าเอามาจอดแล้วก็บางส่วนก็คือไปพอน้ำระดับน้ำเจ้าครับเนี่ยเจ้าน้ำแล้วก็ตรงบริเวณสะพานตรงขวาเจ้าจะมีเศษที่เยื่อกับไม้ท่อนใหญ่ขนาดเลยนะตะกี้เขาต้องหันมันมาเป็นต้นเลยนะเจ้าก่อนเพื่อมันไปขวางลำน้ำเนาะเดี๋ยวตั้งเทศบาลเพื่อนก็จะได้มีการไปปักต่อแหมเป็นจุดเจ้าที่นะเจ้าข้าเจ้ากำลังจะผ่านตรงจุดบริเวณส่วนผู้ว่าแล้วเจ้าซึ่งน้ำก็ได้เข้าตรงส่วนผู้ว่าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคุณจันเจลาแล้วเพิ่นจะไปไหนต่อครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแจกตรงจุดบ้านสีสร้อยทรายมูลเจ้าชุมชนสีสร้อยทรายมูลเดี๋ยวข้าเจ้าจะรายงานเข้าไปแห่งกำหนึ่งนะเจ้าครับเจ้าครับผมครับแต่แถมสักนึงเจ้าจะวนเข้าไปเจ้าเพราะว่าตะกี้คือวนไปชุมชนท่าสะต่อยมาแล้วก็จะได้แวะวนไปเอาเข้าก่อนเนี่ยนะเจ้าคือขึ้นผมก็เดินเตียวลูกพีหนึ่งมาเนี่ยมาผ่านวัดอุปคุฎมาผ่านจนผู้ว่าผ่านวัดอุปคุฎแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่พุทธสถานเจ้าครับพุทธสถานก็คือน้ำเข้าอ๋อน้ำเข้าก่อนเจ้าในเจ้าเนี่ยมาเจ้าในพุทธสถานแล้วก็วัดอุปคุฎแต่วัดอุปคุฎต้นสันดีขนาดเลยนะเจ้าน้ำแบบเข้าทางในครับอันนี้ไนบาซ่าเจ้าต่างไปไนบาซ่าไนบาซ่าพี่เก่งโอ้โหอันนี้ฝั่งนี้ตรงนี้ก็คือจะเริ่มแห้งแล้วนะเจ้านี่เป็นถนนเส้นที่เราจะไปกินโรตีโรตีป้าแดงโรตีป้าแดงเดี๋ยวไปข้าเจ้าจะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้แล้วข้าเจ้าจะรายงานไปหักเพื่อนหนึ่งนะเจ้าครับไอเอ็ดนารินพี่เก่งเจ้าเจ้าอ่ะดูแลต่อเก่าก่อนเพื่อความปลอดภัยเจ้าครับผมก็รถดีๆเดี๋ยวตกรถขอบคุณครับคุณจันจิลาครับจ้าขอบคุณเจ้าเนาะจากบ้านท่อป่าตันจะไปวัดพระนอนขอนตาลพรุ่งนี้จะไปเส้นทางไหนได้บ้างครับบ้านท่อป่าตันต้องถามคนในพื้นที่บ้านท่อป่าตันเราวันผูกจะไปวัดพระนอนขอนตาลใช้เส้นทางไหนได้บ้างวัดพระนอนขอนตาลแม่ริมอ่ะครับเส้นสันทรายเข้าเส้นสันซ้ายเมริมก็ได้ครับคุณผู้ชมคุณสุภโชคนะครับติดถามมาในเพจ NBT นอดเนาะแต่วันผูกก็ต้องเช็คระดับน้ำกันแหมกำหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาจะบอกว่าเส้นไหนไปได้เส้นไหนไปบ่ได้จะใดนะครับเพราะว่าก็ต้องวางแผนกันให้ดีเหมือนกันอันปีเกงฝากเบอร์จราจรให้เปิดกันใครได้ครับ053เจ้า053 235
595นะเจ้า053 235 595นะเจ้าสอบถามเส้นทางการจราจรนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในพื้นที่เมืองเชียงใหม่นะเจ้าครับคุณสุภโชคจดตันอยู่นอก053 235 595เจ้าครับวันผูกถ้าจะเดินทางไปก่อลองสอบถามกันดูพี่เก่งมาแล้วเวลา 17:00 น.ระดับน้ำอยู่ที่5เมตร1เซนติเมตรเพิ่มขึ้น2เซนติเมตรครับเจ้าก็คงจะน่าเป็นไปตามที่เปิ้ลคาดการไว้นะเจ้าณเวลานี้5โมงแรงเนี่ยระดับแม่น้ำปิงณจุด P1 สะพานนวราชอยู่ที่5เมตรกับ1เซนติเมตรนะเจ้า5เมตร1เซนติเมตรสำหรับช่วงเวลานี้ชั่วโมงนี้นะเจ้าครับก็โอ้โหเดี๋ยวนี้5โมงแรง5โมง10นาทีก็เกาะติดตามกันทุกๆ1ชั่วโมงคุณผู้ชมสำหรับกระแสน้ำเขาก็ยังฮู้ตรงแม่แต้ต่อใดเนาะเดี๋ยวอันมันจะมีต้องไปดูตรงไหนก็เพลงของชลประทานไฮโดรวันครับตั้งสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับแจ้งมาว่าเนื่องจากน้ำท่วมอันบริเวณเหนือสันร้างระหว่างสถานีเชียงใหม่ถึงสถานีสารพีนะครับอาจจะเกิดความแบบปลอดภัยในการเดินรถและก็การให้บริการครับทางการรถไฟก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และก็สถานีต่างๆก็จะมีรถด่วนพิเศษตอน5โมงแรงนะครับก็ภายที่จะเดินทางด้วยรถไฟก็สามารถติดต่อกันได้อยู่เปิ้นก็จะมีแบบเป็นเที่ยวพิเศษอยู่นะครับอาจจะโทรสอบถามที่สถานีรถไฟเชียงใหม่แหมกำ1นี่ระดับน้ำพี่บ้านแม่แต่บ้านแม่แต่สันทรายเดี๋ยวนี้5เมตรเกิงเพิ่มขึ้น5เมตร30อ๋อ5เมตร30ขออภัยครับ5เมตร30นับไปแหม6ชั่วโมงก็ปุ๊นะครับตี1ตี2ประมาณนี้ก็อ่ะเป็นไปตามที่เปิ้นบอกไว้เลยนะคาดว่ามันน่าจะมีการวิเคราะห์ที่คาดเคลื่อนนะเจ้าน่าจะนั่นแน่ๆเนาะเจ้าเอาใจช่วยสำหรับทุกบ้านเลยที่ตอนเนี้ยระดับน้ำหรือว่ามีน้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่บ้านของท่านนะเจ้าแล้วก็ระดับน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นส่งกำลังใจเลยนะเจ้าแต่เชื่อว่าทุกคนเฝ้าติดตามถ้าไปตัวเฮาเนี่ยก็ติดสถานการณ์ไปตัวกันกับช่วงเวลาของรายการก็ติดสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าและสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้เด้อเวลานี้053 284 178นะเจ้า053 284 178สัญจรอยู่ในพื้นที่ใดหรือว่ายังอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถที่จะรายงานเข้ามาฮึกันได้รับทราบนะเจ้าเนาะโทรศัพท์เข้ามาเด้อนะเจ้า053284178พยายามย้ำนะเจ้าครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือท่านรองวีระพงศ์ฤทธิ์รอดนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับพื้นที่ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งร่วมกับอำเภอเมืองและก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเทศบาลแม่เฮียตัวนะครับแม่เฮียกำแหลงตำบลมาท่วมมันก็ประเดี๋ยวนี้คือมาละรองผู้ว่ามันเข้าไปถึงแล้วกับหน่วยงานหลายๆภาคส่วนโอ้มันก็ไหลมาไว้เหมือนกันเนาะเนาะแต่เจ้าบอกว่าแม่เฮียทั้งพื้นที่ไม่มีน้ำนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นรายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าคัดข้องนะครับคุณผู้ชมระหว่างตั้งแต่วันที่3ถึงวันนี้ครับวันที่4นะครับกรณีร้องขอคือดับไฟน้ำท่วมนะครับสีเขียวนี่ตัดไปแล้วครับหน้าสำนักงานการไฟฟ้าถนนเจริญประเทศอันรงสูบน้ำปลาแดดในบราซ่าสำนักงานตำรวจภูธรภาค5บริษัทเฮงลิสซิงข้างภาค5บ้านพักสำนักงานตำรวจภูธรภาค5ไฟสาธารณะตรงข้ามกับตำนานโฟกนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านธนโชคเนาะหลังวัดปลาแดดภูสารานแมนชั่นนะครับตีเป็นพื้นตีไฟดับไปแล้วนะครับเพราะว่าบางส่วนก็คือขอยกระดับมิเตอร์นะครับแล้วก็ผู้ใจไฟร้องขอฮื้อปลดสายมิเตอร์นะครับเพื่อความปลอดภัยตัวเนาะอันนี้ตีเฮาอู้กันตะกี้ครับพี่เก่งเมื่อตอนบ่าย3ว่าตีไหนตีบ่ได้เข้าไปกันพ่องนะครับเพราะว่าเป็นบางส่วนตีบ่สามารถอันเข้าไปแล้ว1ในหั่นก็คือในโซน6ก็มีเนี่ยครับในบราซ่านี่แหละถนนประชาสัมพันธ์วัดหัวฝ้ายนะครับตีบ่สามารถเข้ามาได้เว้นแต่รถใหญ่เหมือนกับรถปภตีมาครับเจ้าหน้าที่
ของสำนักประชาสัมพันธ์ตะกี้ต่ออันรถทหารรถปภ.นะเจ้าใหญ่ๆเลยอ่ะถ้าแบบมอกบัตเตอร์ไรนี่ก็บ่สามารถผ่านได้นะเจ้าแม่นครับแอนดูรถเดี๋ยวจะเสี่ยงสตางค์ซ่อมรถนักนะครับหาทีมโดรนอาสาบินค้นหาพิกัดจ้างรถไปตามหน้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับโทรไปที่0926465219 0926465219นะครับหมอเยียวหมอจ้างตีกำลังเดินทางเข้าไปช่วยเหลือพงเตือกอ่ะเข้าไปช่วยเหลือจ้างตีมูลนิธิอนุรักษ์จ้างและก็สิ่งแวดล้อมแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ตอนนี้จ้างรถไปตามน้ำก็เลยต้องใจโดนบินเอาเอ็นดูอ่ะครับกึดแล้วก็เนาะตามหาทีมโดรนค้นหาช้างหลุดไปตามน้ำเชื่อว่าพอเขาประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องมีทีมอาสาเนาะเจ้าที่เป็นบินโดรนเนี่ยนักอยู่เนาะเจ้าติดต่อหมอเยี่ยวเนาะเจ้าหมอเยี่ยวโทรศัพท์0926465219นะเจ้า0926465219นะเจ้านี่เอิ้นขออนุญาตเอิ้นหาทีมโดรนนะเจ้าในพื้นที่ของเฮาเนาะที่อยากจะไปช่วยค้นหาช้างที่ลุดไปตามน้ำเนี่ยโอ้ขนาดช้างตัวเจ็ดใหญ่น้องเอกกำแรกบอกว่าเหลือแหมคิดเจือกก็เก้าเจือกตีจะช่วยได้แล้วนะครับอันดูเนาะน่าแสดงว่าน้ำแห้งแหม่แห้งก็คือดูจ้างตัวใหญ่ขนาดไหนยังปัดได้อ่ะเนาะแกเดียวคงต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าสำหรับการก็ติดสถานการณ์ของการที่เฮาจะตวยหาจ้างเก้าเชือกของเฮาเนี่ยปะก็นะเจ้าตอนนี้เดี๋ยวเฮาจะไปติดตามกับคุณณัสนันท์ปัญญาครับรายงานสถานการณ์น้ำคุณณัสนันท์ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ยังอยู่หน้าโรงเรียนที่มันเด็กเสร็จใหม่เจ้าตอนนี้จะเห็นว่าระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเมื่อก่อนจะมีการเสริมกระสอบทรายขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมหลายระดับเลยค่ะเจ้าตอนนี้น้ำมันอยู่ตอนนี้น้ำที่บริเวณหน้าโรงเรียนที่มันเด็กนี่มีนักก่อเจ้าเนี่ยเจ้าตอนนี้ก็คือยังทรงๆอยู่เจ้าเพราะว่ากำลังเร่งสูบน้ำอยู่อ่ะเจ้าเจ้าก็มีเจ้าหน้าที่เร่งเอากระสอบทรายมาเรื่อยๆนะเจ้ามีการบรรจุกระสอบทรายเพื่อที่จะกั้นน้ำนะเจ้าตอนนี้อยู่กับทางแม่หลวงเจ้าน้องน้องออยเจ้าอ๋อนี่คุยกับแม่หลวงนะเจ้าแม่หลวงแม่หลวงนุ้ยสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเป็นได้พองครับประแดดรอดเนาะตอนนี้น้ำมาเรื่อยๆเจ้าแต่ละจุดขุดตรงนี้กับโพตรงนี้ค่ะน้ำมาเจ้าก็ทางเทศบาลตำบลประแดดและผู้นำนะเจ้าฝ่ายปกครองร่วมกับเทศบาลเนี่ยก็มาได้นิ่งนอนใจเจ้าก็ทำหน้าที่ถึงที่สุดเลยค่ะทำเต็มที่เลยเจ้าตอนนี้จะมีหน่วยทหารนะจากกองบิน41นะเจ้าเข้ามาช่วยนะเจ้าตอนนี้เขาก็กำลังใส่กระสอบทรายกันอยู่เพื่อที่จะกั้นแนวน้ำที่บ้านที่อยู่แนวริมน้ำปิงอ่ะเจ้าเพื่อที่ว่าฝนลื่นน้ำทะลักเข้ามาเจ้านอกจากคือจากจุดที่พี่มันเด็กนี้ไปนะเจ้ามันตลอดแนวเลยเจ้าตลอดแนวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องมีการกั้นนะกั้นแถวรอบๆที่ริมแม่น้ำปิงอ่ะเจ้าเพราะว่าเขาอยากที่น้ำถ้ากั้นตรงนี้ถ้ากระเดียวน้ำตะพุ่นมันมาเห็นไหมเจ้าต้องทำที่ที่ทางเจ้าจะช่วยพี่น้องชาวบ้านเพื่อที่ฝนลื่นน้ำเข้ามาในพื้นที่ตำบลปานเดชเจ้าที่จะทำได้นะเจ้าตอนนี้เจ้าสูบเครื่องสูบน้ำก็ยังทำงานตลอดเวลาเลยนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าตั้งเครื่องสูบน้ำนะเจ้าครับก็ติดตัวนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าเกือบติดตัวมีทั้งเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะเจ้าเอาสูบน้ำจากจุดบ่อนะฮะบ่อพักตรงหน้าพี่มันเด็กนะเจ้าเพื่อที่ว่าดูออกไปสู่แม่น้ำปิงเจ้าตอนนี้น้ำไหลเชี่ยวนะมากขนาดเลยเจ้าไหลเชี่ยวหนักเจ้าแล้วก็มาแรงด้วยเจ้าตอนนี้เจ้าตอนนี้นะเจ้าประเด็นสังเกตนะเจ้าแนวกระสอบทรายจากรอบที่ผ่านมานี้นะเจ้าแนวกระสอบทรายจะมาสูงเต้าอี้นะเจ้าจะต่ำกว่านี้นะเจ้าแต่รอบนี้นะเจ้าต้องมีการเตรียมการป้องกันนะเจ้าเขาจะเติมกระสอบทรายตอนนี้ประมาณ2เมตรแล้วค่ะสอบทรายนะเจ้าขึ้นสูงนะเจ้าแต่คิดว่าจะต้องมีการเติมขึ้นแห่งเจ้า
เสริมสูงขึ้นแล้วแข็งแรงขึ้นนะเจ้าเจ้าเจ้าตรงนี้เปิ้ลกับนางบรรจุกระสอบทรายตอนนี้ได้หน่วยทหารจากกองบิน41นะเจ้าเข้ามาช่วยในเรื่องของบรรจุกระสอบทรายนะเจ้าแล้วก็ใส่ตรงประจำจุดนี้ตัวเองแล้วก็จะมีรถขนนะเจ้าขนน้ำไปประจำจุดที่น้ำกำลังทะลักเข้ามาด้านฝั่งที่ใต้นะเจ้าเลยจากหมู่บ้านในฝันไปนะเจ้าตอนนี้เขากำลังสั่งไปตามจุดต่างๆเพื่อที่จะลำเลียงกระสอบทรายไปนะเจ้าเจ้าตะคืนแม่หลวงอยู่ถึงกี่โมงเจ้าตะคืนนี่อยู่ใกล้สว่างเลยเจ้าต้องเฝ้าตลอดดึกเลยเจ้าเจ้าคืนนี้ก็น่าจะต้องดึกเจ้าต้องเฝ้าระวังอยู่ตรงนี้เจ้าเพราะว่าคือตอนนี้เมาเฮามีแต่ว่าเรื่องกำลังใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะเจ้าตอนในเรื่องของการเตรียมการตอนนี้นะเจ้าแม่หลวงก็ได้บอกพี่น้องชาวบ้านในกลุ่มไลน์นะเจ้าบอกต่อกับตัวเนาะว่าตอนนี้คนที่ต้องการที่จะออกจากพื้นที่นะเจ้าที่ทักบ้านทางอาศัยนะเจ้าคือแจ้งมาได้ที่ผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือที่เทศบาลงานป้องกันได้เลยนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนเนี่ยต้องมันถ้ามันถึงจุดพีคที่ว่าอันตรายที่สุดนะเจ้าคือแบบสามารถที่จะออกบ้านได้ตอนนี้ถ้าจะขนย้ายอะไรอย่างเจ้าสิ่งของกระสอบช่างนะเจ้าถ้าหากว่าต้องการกำลังคนนะเจ้าแม่หลวงยินดีแม่เจ้าตอนนี้มีความพร้อมอยู่ตอนนี้รอรับเรื่องแจ้งจากพี่น้องชาวบ้านนะเจ้าว่าบ้านไหนที่มีความเดือดร้อนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องส่งกำลังไปช่วยคนสิ่งของหรือว่าย้ายผู้ป่วยก็ดีนะเจ้าก็ยินดีเจ้าตอนนี้เฮารับแจ้งอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเจ้าเจ้าน้องไอ้เจ้าเจ้าน้องไอ้เจ้าจะขอฝากถามแม่หลวงนุ้ยหน่อยได้กับเจ้าเจ้าเจ้าฝากถามเรื่องของเส้นทางการไปที่วัดท่าไม้อิตอนนี้เดินทางได้อยู่กอหรือว่าน้ำท่วมก็เจ้าตอนนี้รถวิ่งได้อยู่เจ้ารถวิ่งได้อยู่นะเจ้ารถวิ่งได้อยู่เจ้ารถวิ่งได้อยู่เจ้าเจ้าเนาะก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่มีแต่คนแต่เวลาตอนนี้เราก็ขอความร่วมมือเนาะเวลารถวิ่งที่มันมีจุดน้ำอยู่ก็คือรถยนต์วิ่งได้เนี่ยอยากจะขอความร่วมมือจากคนที่สัญจรเนี่ยว่าจะไปขับเร็วเพราะว่าน้ำมันกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วมันกระทบกับบ้านเรือนราษฎรแล้วก็ได้รับความเสียหายนะเจ้าเจ้าเจ้ามีแหมท่านหนึ่งที่อยากคอยอ๋อตอนนี้นะเจ้าไม่หลวงมาได้อยู่คนเดียวไม่หลวงมีท่านรองนายกเทศมนตรีประเดชนะเจ้าท่านรองสิงห์วันชัยวงศ์นะเจ้าซึ่งมาอำนวยการอยู่และประจำจุดนี้นะเจ้าตอนนี้นะเจ้าได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเจ้าตะเพื่อนท่านก็อยู่ที่จุดแจ้งเลยนะเจ้าเจ้าตอนนี้ท่านประจำจุดนี้เจ้าศูนย์อำนวยการที่หน้าโรงเรียนที่บ้านเด็กเจ้าเจ้าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงพ่อเจ้าท่านนายกได้มีการดำเนินการอะไรเก็บกดรักษาท่านนายกดร.ลุงปีชาปันแก้วสั่งเต็มที่เลยนะครับเรื่องการป้องกันเสริมแนวกระสอบทรายตลอดแนวแม่น้ำปิงตั้งแต่หมู่ที่2ถึงหมู่ที่6นะครับเราเสริมกระสอบทรายขึ้นเพิ่มอีกประมาณ30เซนเพื่อรองรับน้ำอีกประมาณ5เมตร20นะครับรับรองว่าน้ำปิงไม่ล้นตลิ่งเข้าหมู่บ้านแน่นอนเจ้าวันนี้ก็เป็นคำรับรองนะเจ้าว่าตอนนี้น้ำปิงจะมาล้นตลิ่งทั่วหมู่บ้านอย่างแน่นอนนะเจ้าจากคุณหำครับเจ้าขอบคุณเจ้าน้องออยเจ้าเป็นการรายงานจากนาเจ้าน้องออยจากหน้าโรงเรียนพี่มานเด็กครับนาเจ้าตำบลป่าแดดเนาะกำกำกำแหลกเครื่องสูบน้ำเจ็ตตะวะเดี๋ยวนี้เป็นสีบละตึงอันใหญ่ตึงอันน้อยเจ้าตีเอามาสูบน้ำตรงนั้นแล้วก็พนังเพิ่มขึ้นมาแหมขึ้นสูงขึ้นก็ถือว่าเป็นทีมเข้มแข็งจุดนึงเลยนะที่แต่แล้วจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำแต่ก่อนนี้ถ้าน้ำท่วมเชียงใหม่นี่ก็เข้าเนี้ยเข้าตรงเนี้ยแล้วก็จะมาพดตรงบ้านเฮานะเจ้าสุดท้ายนี่ก็สุดท้ายนี่ก็คือเป็นอย่างที่ป้องกันได้จนณเวลาเป็นการถอดบทเรียนเนาะแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยประสบการณ์กันมาเรื่อยๆนะเจ้าสามารถคาดการเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะเจ้า0532841178คุณผู้ชมครับอำเภอไหนพื้นที่ไหนเป็นจะได้กันพองนะครับก็โทรเข้ามารายงานโทรเข้ามาอู้จ่า กับเฮาได้นะครับรถเตวตางได้กอถนนตรงไหนเป็นจะได้กันพองนะครับครับตอนนี้มีกอนนะครับนักกอนดวงดีจากรายงานจากวงแหวนรอบ3กอนสวัสดีครับนี่ 5.1 แล้วครับเจ้าสวัสดีเจ้า
จ้าอย่างนี้หรอสวัสดีครับเจ้าตอนนี้ก่อนอยู่ที่เชิงสะพานโรงแรมรอบ2นะครับที่ตะเก้าเฮาอยู่ที่จะไปกอล์ฟเฮาส์นะครับเจ้าตอนนี้ตะกี้อู้กับเจ้าบ้านเพิ่นก็ตกใจเนาะตะกี้ไม่หลวงบ้านหรือว่าเสียงตามสายเพิ่นประกาศว่าตอนนี้จุดที่1 5จุดเท่าไรแล้วครับ01แล้วนะครับ 5.01 เจ้าครับตะกี้อันแม่หลวงเพิ่นประกาศหรือว่าเสียงตามสายนะครับประกาศว่าคือผลของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าอย่างจุดตรงที่ก่อนอยู่นะครับตรงสะพานเชิงสะพานวงแหวนรอบ2เนี่ยมาเคยมีน้ำล้นนะครับแต่ตอนนี้ครับน้ำเหมือนกับล้นหรือว่าน่าจะไหลซึมนะครับเพราะว่าใช่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ไหลเชี่ยวมากจะเป็นจุดห้อยโก้งนะครับตรงสะพานตรงนี้ครับผมแล้วก็เจ้าบ้านเพิ่งก็บอกว่าบ่เคยล้นมาขนาดนี้เลยนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ตอนนี้ประชาชนเจ้าบ้านก็เริ่มเอากระสอบทรายอย่างมากั้นได้แล้วเราไปคุยกับเจ้าบ้านสักนิดนึงว่ารอบนี้เป็นจะได้พ่องนะครับเจ้าครับนี่เป็นจุดวงแหวนรอบ2เนาะครับแน่นครับผมตอนนี้น้ำน้ำปิงล้นขึ้นมาบริเวณถนนแล้วนะครับดูเหมือนฝนตกตัวกระเจ้าครับตะกี้ก่อนหน้านี้นี่ฝนตกนะครับแล้วก็ตอนที่ตะเจ้าอ่ะครับที่หลังจากที่อันไลฟ์สดเรียนคุมกรรมเซตฝนก็ตกนักขนาดเลยครับบริเวณนี้นะครับเจ้านะครับอันนี้จะเป็นข้างน้ำปิงเลยครับตรงนี้สุมาตะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับอันนี้ขอสัมภาษณ์เจ้าบ้านได้หนึ่งครับจากเอ็นดีทีนอตโฟร์สิบเอ็ดครับค่ะอันจุดนี้เป็นอะไรบ้างนะครับผมโอ้ยจุดนี้เหรอน้ำมันขึ้นแรงมากเลยนะตรงจุดนี้แล้วทีนี้ก็เลยคุยกันว่าปกติน้ำมันจะไม่แบบมันจะไม่ขังอย่างนี้คือมันเหมือนออกมาจากท่อมันดันจากตรงไอ้น้ำปิงมาค่ะแล้วก็น้ำปิงเนี่ยคือเราดูตรงเนี่ยมันขึ้นไวมากแล้วเราไม่รู้ว่าน้ำไม่แตงเนี่ยตรงในเมืองหรือว่าตรงข้างบนเขาโน่นอ่ะเขาจะลงมาเยอะเมื่อไหร่ก็คือมีประกาศค่ะเขาบอกว่าน้ำประมาณเที่ยงคืนถึงประมาณตีหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาสะพานนวรัตน์อ่ะ5.20 เมตรแต่เรากังวลเราไม่รู้ว่าน้ำที่อื่นมันจะสมทบอีกไหมแล้วก็ฝนข้างบนมันจะตกอีกไหมก็คือตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่ามินิมัมก็คือแบบว่าระดับต่ำสุดที่เขาคาดการไว้ว่า5.20 เมตรแต่ถ้ามันเยอะกว่านั้นคือมันต้องล้นตรงนี้แล้วแล้วก็จะไม่ไหวอันนี้มันไม่เคยขึ้นแต่ว่าน้ำก็ไหลออกตรงนู้นตลอดเหมือนกันนะท่อระบายแต่ว่าเขาไม่ทันซึมพาก็เยอะเหมือนกันค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นเสียงของเจ้าบ้านนะครับพี่เอกที่แข่งข้าวบอกว่าน้ำปิงตรงเนี้ยมาเคยขึ้นบวยแล้วต่อขึ้นนักขนาดนี้เลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดบริเวณเชิงสะพานวงแหวนรอบ2ที่จะไปกอล์ฟเฮาส์นะครับซึ่งตอนนี้เราที่เห็นบนสะพานมีรถเจ้าบ้านบางการที่เป็นอยู่แถวนั้นยังไปได้อยู่แต่ว่าเพิ่นบอกให้ผ่านไปเพราะว่ากอล์ฟเฮาส์ผ่านมาได้เลยครับแบบนี้ครับเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งพื้นที่ที่ยังชะล่าใจว่าน้ำมักเคยท่วมเพราะนั้นน้ำจะมาท่วมครับนะเจ้าแต่ว่าเฮาก็พยายามที่จะเตือนจะบอกแล้วว่าน้ำมันมีระดับสูงขึ้นแน่นอนแล้วก็สูงน่ากลัวนะครับแรงตอนนี้ขนาดนี้นะตอนแรงบึ๊ดจะหนักกว่านี้แหมเจ้านะครับตามที่คนบอกครับผมเจ้าเนาะเพราะนั้นก็ต้องติดตามในช่วงตีหนึ่งตีสองแหมกำหนึ่งนะเจ้าเนี่ยครับจะเห็นว่าน้ำปิงนะครับผมมีความเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงขนาดเลยครับเจ้าน้ำปิงไหลแห้งทุกจุดเลยเนาะแห้งครับแล้วก็มีเศษโคลนเศษไม้ลอยมาขนาดไปครับตรงนี้ครับน่ะนะเจ้าซึ่งตามหน่วยงานที่เป็นกระตึงพยายามจะเอาออกเนาะโง่เศษไม้เศษขยะทั้งหลายแต่มันเกาะมันกันนักอ่ะมันนักมันลูกต่างใดต่างเบ่ามารวมกันอยู่ต่ำมือนี้นะเจ้าเจ้าเนาะขอบคุณครับก่อนเดี๋ยวถ้ามีอย่างก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเจ้าขอบคุณครับเจ้าสวัสดีเจ้าวงแหวนรอบ2ดังติหันนะครับบริเวณเชิงสะพานวงแหวนรอบ2ก็เส้นถนนยังแวบน้ำประสูงเตือเตียวก็ได้อยู่นะครับเนาะคุณผู้ฟังที่โทรเข้าไปศูนย์ของศูนย์ฟอสของ CM ฟอสของเทศบาลนะเจ้าที่จมว่าเปิ่นฮับโทรศัพท์หรือสายบ่ว่างอย่างเงี้ยนะเจ้าใจเย็นๆครับเจ้าว่าณเวลานี้นาทีนี้เนี่ยคนโทรเข้าไปนี่นักนัก
นักขนาดเลยนะเจ้าก้าตีเฮานี่ก็ยังมีคนโทรเอาเป็นว่าใครติดต่อ CM Force บ่ได้เนี่ยโทรมาตังเฮาก่อนก็ได้นะนะเจ้า053284178นะเจ้า053284178แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ1567นะครับเลข4ตัวอันนี้ก็โทรง่ายเหมือนกันเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่รอรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับจะร้องเรียนจะแจ้งอันอย่างขอความช่วยเหลือแล้วก็จะเป็นจุดฮับบริจาคสิ่งของตัวเหมือนกันเพื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่รอบนอกแล้วก็จะเตียวไปตีสารกลางก็จะง่ายเหมือนกันเนาะเจ้าครับไปเปาะกันตรงหั่นก็ได้นะครับ1567ครับเป็นศูนย์รับเรื่องราวประสานงานของตังจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าบางท่านจะบอกว่าโอ้เขาอยู่อำเภอไกลเขาไม่ได้อยู่อำเภอเมืองเปิ้นจะฮับก็ฮับหมดนะครับพอคะแนนว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอใดก็แจ้งมาได้นะเจ้าครับมีความพงย้ายจากมท.1ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเปิ่นก่อได้ห่วงใยครอบครัวเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงต่อนี้นะครับก็เลยได้ประสานกำชับตังการไฟฟ้าและก็เครือข่ายมหาดไทยปอกำนันนะครับปอหลวงบ้านสื่อสารเชิงรุกนะครับฮือควงฮืออันตีมีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องใจเครื่องมีความจำเป็นต้องใจเครื่องมือแพทย์แล้วก็ทราบเกณฑ์ที่ช่วยเหลือนะครับซึ่งก็สามารถขอความช่วยเหลือได้แล้วไปบปตอนนี้เปิ้นก็จะมีหลักเกณฑ์ยกเว้นการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่มตัวไว้ครับผู้ใช้ไฟตีเป็นผู้ป่วยในบ้านนี่นะครับสามารถติดต่อได้นะครับคุณผู้ชม1129แล้วก็มี QR code อยู่บนจอนี้ตัวไว้นะครับสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเจ้าครับมีสายเข้ามาสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเมื่อกี้ผ่านสี่แยกต้นเกวียนที่มีอุโมงค์ทางลอดอ่ะนะครับเห็นมีตาน้ำซึมออกมาเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าล้าวหรือว่ายังไงนะครับแยกต้นเกวียนครับที่อุโมงค์ทางลอดที่เพิ่งทำเสร็จอ่ะครับครับที่จะไปเสมืองอ่ะครับเจ้ามันจะมีตาน้ำซึมออกมาเยอะมากเลยครับถนนสายหางดงเสมืองแม่งก็เจ้าใช่ครับใช่ครับที่เป็นอุโมงค์ทางลอดเพิ่งทำเสร็จอ่ะครับทางลอกที่พึ่งทำเซตมีตาน้ำซึมออกมานะครับวานไปตรวจสอบนิดนึงครับครับครับย้อยออกมาเยอะเลยครับเจ้าขอบคุณนักๆเลยเดี๋ยวเราแจ้งเตือนต่อไปเนาะครับคุณผู้ชมตีสัญจรนะครับตรงหางดงเสมิงนะครับมีตาน้ำพุดมาตัวเนาะตอนนี้เริ่มมีตาน้ำพุดก็อย่างที่บอกว่าตะเกียที่เรารายงานเนี่ยมันเป็นการรายงานที่เราได้รับจากทางหางดงมาเมื่อบ่ายสามโมงเพราะฉะนั้นในช่วง3โมงเนี่ยรถก็ผ่านได้อยู่ครับนะเจ้าบ่มีอะยังเกิดขึ้นเลยแต่ว่าณเวลานี้เริ่มมีน้ำผุดออกมาแล้วนะเจ้านั่นก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะเจ้าแล้วก็ถ้าเกินกว่านี้สัก2ชั่วโมงนี่มันน่าผ่านแล้วเนาะเนาะแม่นแล้วครับเจ้าเนาะแต่มีข้อความมานะเจ้ารบกวนช่วยประกาศให้ได้ไหมคะว่ารถไม่มีความจำเป็นไม่ต้องออกขับออกมาเล่นแล้วขับเร็วนะเจ้าเร็วแรงทำให้เกิดผลกระทบเสียหายกระสอบทรายล้มน้ำทะลักเข้าบ้านแบบรวดเร็วเส้นวงแหวนรอบ2ถนนเลียบทางรถไฟหมู่บ้านเชียงแสนค่ะครับเนาะอันนี้เขาก็ขอความห่วงมือกันมาโดยตลอดแต่คุณผู้ชมยังที่บอกว่าบ่เอาละคอนเทนต์เรื่องน้ำเปียงแข็งเปียงแอลอย่างเงี้ยบ่ทายละอ๋อรถเฮาแห้งเฮาจะไปแอลเฮาสามารถลุยน้ำได้อันนี้ก็ขอย้างก่อนครับแล้วเจ้าประหยัดน้ำมันอยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวตึงมีเพจต่างๆตีโพสน้ำไว้เผื่อบางคนแบบครั้งกำลังหันน้ำท่วมจังใหม่นักหลบเนี่ยไปพอเหตุสกรรมเลาะเจ้าเนาะแล้วก็เอาเป็นว่าอยู่บ้านแล้วก็เฝ้าระวังน้ำที่มันจะพีคสูงสุดในที่ตีหนึ่งตีสองวันนี้เตอะนะเจ้ามันจะอยู่ที่5เมตร20เซนติเมตรมันนักกว่ารอบที่แล้วครับนะเจ้าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วที่เฮามารอบนึงเนี่ยอันนั้นยัง4เมตร90ปลายเนาะอันรอบนี้เนี่ยเปิ้นประมาณการไว้ว่าจะสูงสุดในช่วงประมาณตี2เนี่ยประมาณ5เมตร20เซนติเมตรตอนนี้มีฝนสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าโทรจากทางใดเจ้าแม่แตครับเอ๋ขอที่วัดแม่แตน่ะวัดแม่แตเจ้าโหแม่แตน่ะบัดนี้มัน5เมตร5จะ5เมตร50แล้วเนอะโหจะ5เมตร50จะ6เมตรอ๋อบ่จะ5เออ5เมตรเกิน5เมตรเกิน5เมตรเกินห้าเมตรเกินห้าเมตรเกินหมดใช่ไหมที่แม่แต่อีกอะเจ้าที่วัดอย่างก็พี่ห้องที่หนึ่งนี่แหละอย่างก็พี่หกเจ็ดครับ
เออน่ะอย่างหูเนี่ยจำมาได้ครับเจ้าโหกําลังแม่นี่ตะกี้ผมไปยืนอยู่หั่นกําเดียวสักครึ่งชั่วโมงนี่มัน52 53เราบ่ตอนที่ลุกจะปีกเนี่ยครับมัน50ปีละเจ้าโอ้บ่ต้องรีดร้อยๆอย่างเก็บอย่างเดียวรถที่อยู่ที่แหลมจะห่วมมันเอาไปไว้ไกลๆครับเอาไว้ที่สูงที่ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเออเจ้าเนาะเป็นความห่วงใยจากคุณแล้วไปพ่อน้ำนี่มีคนไปพ่อตัวนักกว่าเจ้าโอ้โหนักกะพ่อกันมาเต้าแล้วหรอเออน้ำกันมันมีอย่างเกิ้งอย่างกั้นระหว่างคนกับน้ำเป็นห่วงอ่ะบ่มีอย่างรถมันถึงไปบ่ไว้แล้วเขาเปิ้นฮู้กันหรออ๋อเจ้าเนาะฮู้กันรถมันมานักนักน่ะครับเจ้าเออขอบคุณนักๆเจ้ากับการเตือนภัยจากต่างแม่แต่เนาะเออที่วัดน้ำน่ะเจ้าจุดวัดน้ำที่ P67 นะเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าถ้ามีอย่างเคลื่อนไหวก็โทรมาบอกได้แฮมเนอร์คุณโรตีบอกว่าถนนมหิดลบริเวณสะพานผัก5รถเล็กเริ่มสัญจรลำบากอ้าครับเนี่ยถนนสายนี้เป็นถนนยอดฮิตเนาะใครก็ชอบไปตามถนนสายมหิดลเนี่ยเพราะมันเชื่อมได้หลายตีหลายต่างนะเจ้าเพราะฉะนั้นรถน้อยบ่ไปเตอะบ่ไปละนะเจ้าแต่เจ้านี่เฮาหมอกบอกว่าเฮ้อระวังรถมันติดรถมันจะนักนี่มหิดลแม่นก่อเจ้าอันนี้เป็นถนนสายมหิดลโอ้ฟังพุ่นนักแล้วเนี่ยเออแม่นฝั่งขาอันนั้นฝั่งขาเข้าเนาะครับเนาะมหิดลค่ะมหิดลขาเข้านี่รถกันแล้วรถออกขาออกก็รถติดนะอันนี้นี่คือโรตีคิดหนังซ่อนรถเครื่องเลยครับแบบนี้มันก็ฮะซ่อนไอโอนอ๋อซ่อนรถไอโอนฉลาดอืมสปิริตแรงเนาะคนสวทเนี่ยเขาก็ห่วงขี่รถขี่ลาระมัดระวังกันเนอะมูเฮาว่าหน้าเชียงใหม่แลนด์แล้วเนี่ยต้องข้ามปั๊มน้ำมันเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการที่จะมาเตือนภัยกันแล้วล่ะแห่งหนึ่งเส้นทางคือถนนมหิดลนะเจ้าคุณผู้ฟังย้ำเนาะว่าถนนมหิดลเนี่ยยั้งเตอะรถน้อยบ่ต้องไปแล้วเมื่อเราเห็นระดับน้ำแล้วมันจะเกิงล้อแล้วเนี่ยขนาดเป็นรถกระบะยังจะเกิงล้อแล้วนะซึ่งบางคนแบบไปพอสะพานผักห้ากันเตอะมูเฮาเนี่ยย่างย่างอยู่บ้านเดี๋ยวอยู่บ้านไปพอน้ำปิงอ่ะเขาว่ามันแห้งอีบอครับยังเตอะไปพอต้องผักห้ากันบอสแป๊บมูเฮาเอียบไปได้แล้วครับขอความร่วมมือเตยเนอร์เพื่อความปลอดภัยเนาะรถก่อนนักคุณผู้ฟังเจ้าแล้วถ้าหากว่าน้ำมันมาเวยเนี่ยมันไปตั้งใดบ่ตันเนาะนะเจ้าเตือนไว้เลยนะเจ้าอยู่บ้านก็ติดสถานการณ์กับเฮาเจ้าเฮาจะนำทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นั้นมารายงานให้ทุกท่านได้รับทราบผ่านรายการนี้นะเจ้า0532841178ครับ0532841178พื้นที่อื่นๆเป็นจะได้กันพ่องนะครับเจ้ามีคุณผู้ฟังนะเจ้าคุณผู้ชมต่างเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3แจ้งว่าขอทราบข่าวปางช้างแม่แตงด้วยนะคะติปันจ้วยจางเนาะซึ่งตอนนี้เฮามีการประกาศนะเจ้าขออาสาบินโดรนเนาะตวยหาจ้างเจ้าเนาะเจ้าใช้โดรนส่องเสาะหาจ้างที่หลุดหายไปเนี่ยเนาะครับตอนนี้มันเหลือที่เพิ่นยังไม่ได้ช่วยออกมาเนี่ยเกาเชือกแต่ณเวลานี้เนี่ยก็ต้องขอความช่วยเหลือกลุ่มบินโดรนนะเจ้าเนาะช่วยกันหน่อยเจ้าขอความกรุณาช่วยกันนะเจ้าที่จะไปซ่อหาจ้างที่หลุดออกไปนะเจ้าจากพื้นที่ตรงนั้นซึ่งจะเตียวเข้าไปซ่อมมันก็ไม่ได้อ่ะแม่นครับนะคุณคมสันบอกว่าจ้างบางเจือกที่หลุดออกมาทีมกวนช่างแล้วก็โคชบาเนี่ยได้ช่วยเหลือออกมาตีปลอดภัยนะครับเพื่อตามหาเจ้าของอ๋อไอ้ตีช่วยมาได้ก็ช่วยมาได้แต่ซ่อหาเจ้าของอ่ะซ่อหาเจ้าของนี่บ่ยากเต่าจ้างปลอดภัยแม่นเนาะเจ้าขอให้จ้างปลอดภัยก่อนเดี๋ยวเจ้าของว่ากันแฮมกัมหนึ่งผมว่าเจ้าของน่าจะซ่อง่ายอยู่ละนะครับประเด็นของช้างเนี่ยที่เราตั้งแต่เรานำเสนอมามีหลายท่านหลายคนให้ความสนใจขนาดเลยครับแล้วก็เอาใจช่วยของเฮือช่วยจ้างได้ปลอดภัยของเฮือเอาจ้างออกมาได้หมดนะเจ้าครับเนาะอ่ะมีสายสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเออไปละวัยรุ่นอันนี้ต้องเป็นวัยรุ่นแน่นอนใจฮ้อนนะเจ้าเดี๋ยวรอกำหนึ่งนะครับเจ้าทำถามวงแหวนรอบสองย่านเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็ตรง
หมู่บ้านปาล์มสปริงครับปาล์มสปริงคันที่โฮมนะเจ้าสนามบินเวลาประมาณ2ทุ่มคืนนี้จะใช้เส้นทางไหนได้บ้างครับกำลังจะเดินทางจากกรุงเทพกลับบ้านครับอันนี้คือจะไปปาล์มสไปจะไปสนามบินอ๋อนี่มีคนตอบเพื่อนเอาคำตอบขึ้นมาฮึดตัวว่าเข้ากล่องบินเข้ากล่องบินตรงนิมมานเอาผ่านนิมมานไปถนนเชียงใหม่ลำปางแล้วก็ไปกลับรถตรงแยกสารพีแล้วก็เข้ามาตีสะพานเจียงแสนนะครับกลับรถอยู่ใต้สะพานเจียงแสนก็ว่าต้นพยอมขวาคันคลองวงแหวนรอบ2 สีบวงเงินขวาเบียงซ้ายก็เข้าถนนเจียงใหม่ลำปางแล้วก็ไปกลับรถตีแยกสารพีวกเข้ามาตีเดิมเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวเอ้าตั้งสติเพิ่นจะไปกรุงเทพเพิ่นจะไปเพิ่นมาจากกรุงเทพเพิ่นจะปิ๊กปามสปริงกำลังจะเดินทางจากกรุงเทพกำลังจะเดินทางจากกรุงเทพกลับบ้านแล้วก็อ้อมมาเข้าวงแหวนรอบ2ตรงซุปเปอร์แล้วก็ไปพดตีก็แม่กวนอิมแต่มันก็ใกล้หมู่บ้านแล้วอ๋อตำนวดเปิ่นแนะนำมาอย่างอีหนอเจ้าครับอ่ะ คือว่าคนรายงานเนี่ยมาหูหนต่างดี นะเจ้า ขนาดคนนั่งข้างก็ยังงงเนาะโอ้ติหันตะกี้ก็สะพานตีเขาว่ามันหน้ามันหนักอ่ะนี่แล้วครับโอ้สะพานล้มอันนี้ตรงถ้าเขาคือดูจอนี้มันก็จะอยู่กันที่เฮาดูจอแหมอันหนึ่งให้อยู่ตรงอันปอทรงไปฮือต่องกำครับครับหรือว่าทรงไปในไลน์น้ำท่วมก็ได้ครับเดี๋ยวจะฮือหันภาพหันกำหนึ่งครับเจ้าอันนี้เป็นสะพานไหนก็ต้องสะพานแม่แตงเนาะครับที่เปิ้ลบอกว่าหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แตงเนี่ยที่น้ำขึ้นเบยแล้วก็เปิ้ลมีการตัดกระแสไฟฟ้ากันไปข้าเจ้าโอ้สะพานล่มเลยกาเอาแต่กี้ตีเฮาสองคนสะดุ้งกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเดี๋ยวคุณพันแต่ได้สะดุ้งตัวเฮาในเพจแห่งกำหนึ่งนะครับสะพานนวราชกาอันนี้น่าจะนวราชครับภาพที่อยู่ในบนจอของท่านนะเจ้านี่เป็นสะพานหนูน้ำหน้าขนาดปวดจะแตะต้องสะพานแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวหลบลมทีเดียวแล้วก็จะให้ตังทีมงานขึ้นผ่าเพื่อพอแห่งกรรมหนึ่งเจ้าตอนนี้ก็ดูสะพานนวราชไปก่อนรถเตียวไปแต่ว่าจำนวนรถน้อยลงเพราะยังทิ้งหูว่าถ้าเข้ามาตังในเวียงตรงนี้ก็คือมันก็จะยากและน้ำก็เริ่มสูงละนะครับ มีคุณผู้ฟังเสนอข้อคิดเห็นมาว่านอกจากโดรนอ่ะน้องเอกที่เฮาประชาสัมพันธ์ขออาสาบินโดรนเนี่ยไปช่วยจ้างเนี่ยนะเจ้าเพื่อนบอกว่าขอตังศูนย์ดับไฟป่าได้ก่อนที่เพื่อนเคยใจหอบินดับไฟป่าน่ะไปช่วยจ้างแหงๆนึงได้ก่อครับนี่แต่ก็เป็นความคิดที่ดีเนาะเป็นวิธีนึงเป็นวิธีนึงที่แนะนํามาขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าเนาะใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Facebook ที่เพจของสํานักประชาสัมพันธ์เขต3นะเจ้าสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามได้นะเจ้าแล้วก็เกาะติดสถานการณ์กับเฮาได้กู้วันเลยจนกว่าน้ําจะเข้าสู่สภาวะปกตินะเจ้ายังตีเฮาบอกกันเป็นความห่วงใยของรองนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับตอนนี้เจียงใหม่เฮาก็มีศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายตีเหมือนกันนะครับศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเจียงใหม่สันผีเสื้อนะครับหมู่บ้านการเคหะหนองหอยศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเจียงใหม่หนองหอย2ก็เป็นแฮมจุด1นะครับแล้วก็สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเจียงใหม่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการยาดฝนศูนย์พัฒนาการผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรเชียงใหม่อันนี้8ตีนะครับตีตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้ทําศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับการรองรับกลุ่มเปราะบางครับพี่เก่งครับเจ้าเนาะก็คือเฮาก็ต้องเตรียมพร้อมทุกด้านนะเจ้าเพื่อที่จะรองรับแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนน้องบอกว่าจะเป็นพี่น้องชาวบ้านทั่วๆไปนะเจ้ากลุ่มเปราะบางอย่างที่น้องเอกบอกนะเจ้าผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยนะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่จะใช้ชีวิตตามปกติต่อสู้กับสถานการณ์
น้ำท่วมรุนแรงแบบนี้บ่ได้อนาเจ้าครับเมืองพรมพันเพชรอันเนี้ยก็เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นกะอันก็บอกว่าน้ำท่วมเชียงใหม่อันสูงสุดในรอบหมื่นปีเกิดตันกว่านะเออก็แบบจะได้เบิกเครียดกันเนาะก็พยายามตึงบ่อยู่ตัวเนาะหมื่นปีนี่นะจะบ่อยู่ตัวเด็ดขาดพระเจ้าเหมือนจะมีภาพจ้างตัวเนาะตีเพจของ CM 108ที่เป็นเพจเครือข่ายเฮาตัวนะครับก็อาจจะแบบเดี๋ยวดึงภาพมาให้คุณผู้ชมได้หันบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะครับสำหรับสถานการณ์หลายๆตีนะครับตอนนี้มีแจ้งเข้ามาว่าจากแม่ริมไปสันทรายแถวหน้าเทศบาลแม่ริมน้ำท่วมนะครับนะเจ้าเนาะขอบคุณเจ้าขอบคุณที่แจ้งข้อมูลกันมาคุณผู้ฟังติดตามบอกว่าจะเป็นวิทยุแห่งประเทศไทย FM 93.25 MHz FM 98 MHz หรือจะเป็น AM 639 kHz นะเจ้าก็โทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้หากคุณผู้ฟังติดตามทางเพจนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ซึ่งเป็นเพจหลักที่เราทำการแพร่ภาพสดอยู่ในขณะนี้นะเจ้านาทีชีวิตช่วยเหลือช้างหนีน้ำนะครับคุณผู้ชมมูลนิธิอนุรักษ์จ้างแม่แตงคันนี้จ้างดูจ้างแบบตัวใหญ่ยังไหลไปได้อ่ะติดอยู่หลังก็ไม่ฮะเหรออ๋อหันเงาตะคุ่มตะคุ่มครับตะกี้มันไหลไหลไปเลยนะเนี่ยขนาดจ้างตัวใหญ่อ่ะจนมันต้านแหงน้ำบ่ได้ครับต้านบ่ได้แล้วก็จำเป็นได้พายเรือไปเข้าไปหาเนาะคือสิ่งมีชีวิตอ่ะทุกอย่างบอกว่าจะเป็นคนจะเป็นสัตว์เนาะก็ต้องกวนน้ําเนาะจ้างกวนเนาะถ้าทั้งพี่จ้างเนี่ยชอบขนาดเล่นน้ําว่ายน้ําครับโอ้โหไหลไปตัวอย่างแห้งเลยอ๋อขอให้น้องๆปลอดภัยเนี่ยมันขอให้ปลอดภัยแท้ๆเลยนะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าจะได้ออกก็ยังคงก็ติดสถานการณ์แล้วก็เชื่อว่าหลายท่านหลายคนนะเจ้าก็เอาใจช่วยเนาะเอาใจช่วยจ้างน้องจ้างกันฮือผ่านพ้นไปด้วยดีนะเจ้าคุณวริศรานะเจ้าบอกว่ารถติดมากในเขตกองบิน41ค่ะเนื่องจากว่ากองบิน41เนี่ยเปิ้นเปิดฮือรถสามารถเลี่ยงเข้าไปใช้พื้นที่ไปผ่านได้โดยที่บอกว่าจะมีบัสบ่มีบัสก็สามารถผ่านได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเส้นทางเลี่ยงที่ดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะเจ้าเพราะนั้นถ้าเข้าไปตรงหั่นแล้วก็มันรถติดน้อยใช้เวลาเมื่อน้อยก็ใจเย็นๆน้อยนะเจ้าเพจ NBT North นะครับจากแม่ริมไปสันทรายแถวหน้าเทศบาลแม่ริมน้ำท่วมครับขับแจ้งมาจากแม่ริมไปสันทรายแถวหน้าเทศบาลแม่ริมน้ำท่วมนะครับขอบคุณคุณธรรมราชตัวนะครับติดแจ้งมาในเพจ NBT North นะครับเจ้าน้องเอกเจ้ามีข้อมูลว่าขอบอกเส้นทางน้ำตัวเจ้าว่าตอนนี้ถนนสายในน้ำท่วมห้องวะครับถ้าอู้ถึงในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ไข่นะสรุปง่ายก็คือไข่แล้วมันจะเหลือแบบจุดเล็กจุดน้อยบางจุดต้องอันตี้น้อยมากคุณดารุณีมันยังมาท่วมเนาะต้องถามว่าคุณดารุณีจะไปตรงไหนจะอยู่ตรงไหนแล้วก็จะไปตังใดตัวยังเอี้ยก็ได้ครับเดี๋ยวแต่ว่าติดแน่ๆคือมันท่วมกันแทบจะทุกเส้นเลยครับคือตอนนี้น้ำกระจายเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะเขตเมืองเชียงใหม่นี่นะน้ำกระจายเข้าไปในพื้นที่กันทุกซอกทุกมุมนะเจ้าก็เหลือตะกี้ที่ว่าเหลือหนองหอยมาราชเวทเนี่ยได้แต่ว่าก็ต้องด้วยความระมัดระวังต้องมาจากฝั่งหนองหอยอย่างเดียวซึ่งขอเป็นชุกเฉินเต้าอั้นถ้าแบบอันบาบาชุกเฉินเตื่อก็รอน้ำรถดีกว่านะครับอันนี้ตีว่ารถเทศบาลไปส่งเข้ากับตะกี้ครับอันนี้ขวดดำเนาะขวดเล็กขวดเล็กครับเจ้าโอ้น้ำพอน้ำล้นออกมานะจากที่เขาเป็นถนนหนทางเขาเตียวไปได้อะเนาะครับปากกาแม่ปากกาลูกจีนมีไหนหมดน่ะพักแล้ววันนี้ขายไปได้ละวันนี้พักแล้วนะจ๊ะมันไปกาดดัดมาได้หรอเนาะโอ้ยแต่พีนึงแต่คืนนี่คือก็ถึงงั้นฤดูหนาวเลยพี่เก้คนแบบอันแต่แล้วเหรอโอ้ตึงคนไทยตึงชาวต่างชาติมันเป็นอย่างที่คนสนใจต้องมองแถมต่างหนึ่งคนมีคนสนใจมีคนอยากจะติดตามสถานการณ์กันนักนะเจ้าพอเกิดเหตุจะเอี้ย
จุดแรกที่คนนึกถึงกับพีหนึ่งสะพานนวราชนะเจ้าไข้หูน้ำมันจะเข้าบ้านเฮาก่อตอนนี้น้ำมันสูงมากใดต้องไปตีหันนะเจ้ากับแฮมตี้หนึ่งก็คือเนี่ยสะพานภาคห้าป่าแดดครับแม่นแม่นเป็นแฮมจุดหนึ่งตีหลายหลายคนใครไปหันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังตีบอลแล้วครับว่าหยุดอยู่บ้านก่อนหรือเวลาแฮมซิปนาทีจะฮกมงแรงครับแล้วก็จะได้หู้ว่าจุดพีหนึ่งน้ำเพิ่มขึ้นเตาใดถ้าเทียบกันเมื่อตอนห้าโมงแรง5เมตร1เซนติเมตรนะครับแล้วพอ6โมงแล้งระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นแฮมกอเดี๋ยวถ้าพอกันแฮมกำหนึ่งนะครับเจ้าอันนี้ที่ไหนครับเข้าใจคนครัวน้ำเริ่มทะลักกาดหลวงอ๋อกาดหลวงอันนี้สะพานอันนี้ก็อันนี้ครัวนี่ครัวครัวแขกสะพานจันสมครับอืมโอ้สะพานจันสมเหลือก็เก้าเสาให้น้อยเดียวอ่ะโอ้นักพอสมควรเลยนะเจ้าขี้โคขี้ง่ากันนักโอ้ให้ตึงคนตึงสัตว์เลี้ยงครับทุกคนก็จะต้องดูแลนี่คืออันนี้ลงไปฝั่งตังวัดเกตอ๋อน้ำนักแตะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแยกนี่ยังไปได้อยู่นี่ตุ๊กตุ๊กตะกี้ตอนนี้ภาพที่อยู่ในจอคือสะพานนวราชสะพานนวราชแต่ตีผมก็พี่เก่งอู้กันตะกี้ก็คือจอมอนิเตอร์จอข้อมูลนะเจ้าที่เฮาจะพูดถึงจังไม่นิ้วขอบคุณเพจจังไม่นิ้วตัวตอนนี้คือเฮานอกจากจังฮือผู้สื่อข่าวของเฮาเนี่ยกระจายในแต่ละจุดแล้วเพจที่เป็นพันธมิตรของเฮาที่เป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่ติดตามเฮานี่รับรองว่าบ่ผิดหวังบ่ได้เอาข่าวลือมานำเสนอบ่ได้สร้างสถานการณ์เพื่อคุณผู้ฟังได้ตื่นตระหนกตกใจครับอันนี้คือสะพานนวราชจุดระดับน้ำพีหนึ่งตรงข้ามกับเชียงใหม่คริสเตียนโอ้ก็แต่ขึ้นผมนั่งฮึนั่งพักนั่งอย่างตรงนี้ได้อยู่เลยนะไปนั่งแรงไปเดียวนี้แล้วก็อันมีประชาชนถามว่าอันพี่ครับคราวที่แล้วน้ำล้นตรงนี้ไหมครับเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ล้นวันนี้หรอถ้าตัดภาพมาวันนี้ค่ะน้ำป่าแดดทะลักแล้วที่จุดพนังโอ้พนังที่ออยลี่ไปตะกี้แล้วมันก็บอกว่ารับรองว่าน้ำจะมาเข้าพื้นที่แน่นอนนะเจ้าแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราห้ามมาได้ถึงแม้ว่าเราทำเต็มที่นะเจ้าเนาะอันเดอร์กอนเนอร์คุณจันจิระบอกว่าฟังวิทยุในรถเอาเนอร์เพราะว่าแบตมือถือหมดและรอบคูเมืองบัดท่วมหนาแต่ว่าการจราจรติดขัดรถหนักขนาดการจ้างเพื่อขายของคนนักเหมือนเดิมการจ้างเพื่อการจ้างเพื่อมาซื้อครัวของตูนกับเข้าไว้กันตีต่อเจ้าที่มันเป็นใจการเมืองใหม่มาขายครัวนะกะอ๋อเพื่อขายอาหารกันสนามกีฬาเทศบาลคนมาออกกำลังกายปกติค่อนข้างเยอะตัวเพราะตังนั้นอ่ะจะไม่ได้ห้าผลกระทบในเรื่องของแม่น้ำปิงหรือน้ำแม่คาหรือจะเป็นน้ำป่าอย่างเงี้ยนะเจ้าคือโซนจ้างเผือกเนี่ยกับคูเมืองเนี่ยถ้าคูเมืองเนี่ยจะต้องเป็นน้ำป่าที่มาจากดอยสุเทพส่วนที่ตกหนักบนดอยแล้วถึงจะลงมาที่คูเมืองมาที่ชนคลองชนประทานนะเจ้าอ๋อแม่นละคือบอกพอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาคลิปขึ้นพร้อมกันเอาพอกัน2คนก่อนตอนนี้คืออ๋อคุณโรตีครับอยู่ตีปลาแดดคุณโรตีสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่พี่เจ้าของครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่วันนี้จะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำปิงที่จะมาท่วมในพื้นที่เรียกว่าโซนที่1ของเรานี่เป็นจุดแรกเลยที่น้ำจะเข้านะครับอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ครับตอนนี้มวลน้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ทางท่านรองนายกเทศมนตรีท่านบอกว่าปริมาณน้ำปิงเนี่ยถ้าเกิดว่าไปท่วมบริเวณหัวเสาตรงนั้นเนี่ยเท่ากับเป็น4เมตร5เมตรกว่าแล้วนะครับอันนี้คือเขาตั้งกระสอบทรายไว้ที่ปริมาณ6เมตรนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งก่อกระสอบทรายเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เพิ่มได้ประมาณ30เซนติเมตรแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะน่าจะมีการก่อกระสอบทรายเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีการทำงานตลอดทั้งคืนเลยมีการเฝ้าระวังตลอดคืนเลยนะครับเพื่อไม่ให้มวลน้ำปิงเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดดนะครับตอนนี้ท่านก็ทำงานมาตลอดทั้งคืนเลยนะครับสักครู่นะครับสวัสดีครับท่านครับครับท่านครับเป็นยังไงบ้างครับเพราะเรามาตั้งแต่คืนนี้ปริมาณน้ำมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ห้า
5เมตร2เซนนะครับคาดว่าตามที่ได้รับข้อมูลมาก็คือวันนี้ตี1ถึงตี2น้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ5เมตร20ครับครับตอนนี้เราได้มีการวางแผนเตรียมการยังไงบ้างครับตอนนี้เราได้เสริมกระสอบทรายเพิ่มความสูงและความหนาของกำแพงนะครับแล้วก็ตลอดแนวฝั่งแม่น้ำปิงตลอดสายเราได้เสริมกระสอบทรายประมาณ 3-4 ชั้นตลอดแนวน้ำปิงตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มความสูงกระสอบทรายประมาณกี่เมตรได้ฮะตอนนี้ผมเสริมจากของเดิมขึ้นอีกประมาณ50เซนครับเพิ่มอีก50เซนติเมตรที่ตั้งเป้าเอาไว้ใช่ครับแต่ว่ากระสอบทรายนี้ได้รับการสนับสนุนจากไหนครับเป็นของเทศบาลหมดเลยครับเป็นของเทศบาลหมดจัดซื้อทรายเองแล้วก็ได้ทรายซื้อทรายเองแล้วก็กระสอบทรายก็ซื้อเองได้มาจากอบจ.เป็นบางส่วนสำหรับเรื่องของพี่น้องประชาชนนี่เราหลังจากที่เขาได้มีการประกาศว่าจะมีน้ำวนน้ำเข้ามารอบที่2เนี่ยกับพี่น้องประชาชนเราได้มีการจัดการยังไงบ้างฮะมีการอพยพเพิ่มขึ้นไหมฮะเรามีการแจ้งเตือนตลอดครับทุก2ชั่วโมงเราจะแจ้งเตือนตลอดตามเสียงไร้สายนะครับแล้วก็ประชาชนก็มีความตื่นตัวนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็จะเกิดความเสียหายน้อยครับสำหรับพื้นที่ที่เราได้วางให้เป็นพื้นที่ศูนย์พักพิงในพื้นที่เนี่ยมีความน่าเป็นห่วงไหมครับเกรงว่าน้ำจะเข้าถึงไหมครับน้ำเข้าไม่ถึงครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนวัดประแดดเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็พื้นที่ของโรงเรียนวัดประแดดเนี่ยกว้างขวางแล้วก็ถนนเข้าออกได้สบายครับออกได้สบายแล้วถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมเข้ามานี่พี่น้องกลุ่มปอบางที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์พักพิงเรามีแผนที่จะลำเลียงพวกน้ำพวกอาหารให้เขายังไงบ้างครับอ๋อเรามีน้ำมีอาหารส่งตลอดนะฮะทุกมื้อนะครับเราดูแลตลอดแล้วก็ใครที่มีร่างกายอ่อนเพลียก็สามารถนำส่งโรงพยาบาลที่เขาประสงค์จะไปได้ครับครับเท่าที่เห็นตอนนี้ถือว่าปริมาณน้ำทะลักเข้ามาเร็วไหมฮะโอ้เร็วมากครับเร็วมากนะครับจะเห็นว่าถ้าหยุดสูบประมาณสัก5นาทีนะท่านจะเห็นว่าน้ำเต็มข้างหลังนี่เลยแต่มันไม่ได้ล้นมาจากกำแพงนะครับมันผุดมาจากแนวท่อน้ำทิ้งอย่างนี้เราได้มีการประสานขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่าเราจะคงที่อยู่ที่ประมาณ7เครื่องฮะอ๋อเอาที่7เครื่องนี้สูบได้ครับสูบไหวใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับผมขอบคุณท่านครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเรื่องของการบริหารจัดการนะครับสำหรับในพื้นที่ตำบลป่าแดดนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าปฏิบัติการมาตลอดทั้งคืนเลยทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังติดตามน้ำนะครับการเพิ่มพื้นที่อาจจะผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับสำหรับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมด7เครื่องด้วยกันครับเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำจากพื้นที่ที่ทะลักเข้ามาตามแนวท่อนี่แหละครับสูบออกไปยังพื้นที่แม่น้ำนั่นเองเดี๋ยวของเราจะพาไปดูมวลน้ำสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องปีนขึ้นไปนี่นะครับกระสอบทรายที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ตั้งเอาไว้นะครับก็ได้มีการตั้งไว้ประมาณ6เมตรกับอีก50เซนนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องมารอติดตามกันว่าในตลอดค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งทางท่านรองนายกเทศมนตรีท่านก็ยืนยันมาว่าจะเฝ้าตลอดทั้งคืนเลยจะคอยดูแลพี่น้องประชาชนตลอดทั้งคืนเลยนะครับในขณะที่บริเวณสะพานภาค5ครับคุณผู้ฟังผมคุณผู้ชมครับผมเองก็เดินทางมาตั้งแต่บริเวณสะพานภาค5เนี่ยถนนมหิดลตอนนี้ถนนเริ่มสัญจรค่อนข้างที่จะลำบากนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นรถจักรยานยนต์นะครับสามารถที่จะสัญจรได้เลนเดียวก็คือเลนด้านขวาเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มทะลักไปอยู่ที่บริเวณเลนด้านซ้ายด้วยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยบริเวณเลนด้านซ้ายก็เป็นพื้นที่ที่คนยังคงเอารถเนี่ยมาจอดอยู่นะครับแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเริ่มทะลักเข้ามาแล้วราวๆประมาณ1กิโลเมตรก่อนที่จะถึงสะพานภาค5ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับบริเวณถนนมหิดลใกล้ๆกับสะพานภาค5เนี่ยใครที่จะสัญจรโดยรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับและหลังจากนี้คาดว่าปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมจ้านี่เป็นการรายงานจากหน้าโรงเรียนพิมานเด็กนะเจ้าครับครับผมจ้าเดี๋ยวโรตีมีอย่างจะเพิ่มเติมก่อนรายงานกันนะขอดูขอดูภาพบรรยากาศโดยรอบของโรตีหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมครับนี่ครับก็จะเป็นกำลังคนจากเจ้าหน้าที่ทั้งในเทศบาลนะครับแล้วก็ได้กำลังคนจากเจ้าหน้าที่จากทหารอากาศนะครับมาช่วยกันสูบน้ำและดำเนินการ
สร้างกระสอบทรายเพื่อที่จะนำไปขวางกั้นแนวลำน้ำนะครับตอนนี้ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่กันค่อนข้างที่จะเข้มแข็งอย่างมากเลยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่คอยสูบน้ำเนี่ยผมเห็นว่าปฏิบัติมาตั้งแต่เมื่อคืนและโดยมีการผัดเวรกันนะครับอันนี้ก็ได้กำลังพลจากกองทัพอากาศนะครับมาช่วยเหลือทางเทศบาลตำบลป่าแดดในวันนี้ด้วยนะครับเนาะทุกคนก็ยังต้องทำงานกันอย่างหนักนะเจ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่นะเจ้าครับผมเนาะอันนี้ก็เพิ่นก็จะขนทรายขึ้นรถเพื่อที่จะไปอุดในจุดที่เสี่ยงต่อครับนะใช่ครับก็ส่วนนึงก็จะเอาไปอุดจุดที่เป็นท่อด้วยนะครับจุดที่เป็นท่อที่มีน้ำขุดออกมานะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าชุมชนครับเจ้าเนาะขอบคุณโรตีครับครับผมครับเนาะก็เป็นการรายงานแถมหนึ่งช่วงเวลานะเจ้าจากน้องเมทัศน์แจ่มสีนะเจ้าเนาะที่ได้ออกไปต่างนอกเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์ครับเดี๋ยวขอพอภาพมุมสูงนะครับหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่ของเฮาแฮมกำหนึ่งนะครับจะได้เห็นความแตกต่างตอนนี้พี่เก่งอันอย่างที่แตกต่างอะไรที่หายไปจะบอกมันหายไปหมดทุกอย่างเลยก็หลังคารถนะเจ้าคือที่สำคัญตอนเนี้ยอันนี้มาต้องอู้ถึงที่อื่นเลยจะเตียวข้ามจากตึกเนี้ยไปตึกวิทยุเนี่ยเข้าแล้วว่ะเข้าแล้วนะคุณผู้ชมเราถ้าจากวิทยุข้ามถนนไปฟังสนเทคนิคเปียงโอ๊กปุ้นละเนาะต้องว่ายไปอย่างเดียวว่าโอ้ยแฮมบูทเจอผมแฮมบูทเอาเรือเฮ้ยน้องเอกกับน้องเจมถาปกรข้ามไปส่วนพี่จะเป็นผู้เสียสละเจ้าบ่ไปเนาะซึ่งเฮ้ยก็มันเล่าน้ำแหงตัวเกิดมากกว่าจัดเมินละยังไม่เคยหันน้ำสูงโต๊ะอี้เลยอ่ะปี54กับบ่เต้านี่หรอพี่เก่งบ่เต้าบ่เต้าครับนะเจ้าปี54นี่อาจจะเทียบได้กับรอบที่แล้วอันนี้คือหนักกว่านี่หนักกว่าครับขนาดรอบที่แล้วเนี่ยในบ้านเฮายังเละในระดับหนึ่งครับแต่พอมาถึงรอบนี้มันจะต้องเละแหมระดับหนึ่งครับเจ้าตั้งนอกที่ถนนเกินแอลแล้วอ๋อขอดูภาพในโดมตีจอดรถกำได้ก็ข้าวแพนมาตั้งขวามือกำได้ก็เจ้ารถเครื่องมิดถ่อแล้วกันนี่รถยงกันนะเปิ้นมาเอาไปแล้วก็ยังจอดอยู่ฮะหรอจอดมาได้เอาไปมาได้ลอยนะโอ้มันมีละเลยมีกระโปรงรถผ่าโผล่มาฮะน่ะรถเครื่องวันนี้นี่กระแจหน้าเป็นเหตุนะพี่เก่งเอาละเอก ได้รถใหม่กับนี้แล้วบออุตส่าห์ดูแลรักษาด้วยดวงใจแม่นนะเจ้าซึ่งในส่วนตังเนี้ยที่ทุกท่านกำลังหันอยู่เนี่ยเจ้าจะเป็นจุดจอดรถของเจ้าหน้าที่บุคลากรของเฮานะเจ้าเป็นหลักและในขณะเดียวกันก็จะมีรถจากคนข้างเคียงเจ้าพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนเอามาฝากเขาไว้อ่ะเจ้าครับเนาะตอนนี้พอเห็นภาพปุ๊บทุกคนเกาะใจพอดีแล้วเนาะเกิดความเป็นห่วงจากผู้ประกาศสู่ผู้ประสบภัยอย่างของที่ยังสมบูรณ์แบบเลยสมบูรณ์แบบรอบที่แล้วยังว่าประสบภัยนิดหน่อยไม่เท่าไหร่นะเจ้าตอนนี้นี่คือเต็มรูปแบบแล้วเจ้าอู้บ่ออกแล้วเนาะจะปากบ่ออกแล้วเนี่ยเอาถ้าฟังใหม่และเด็กรถข้าวเป็นจะได้พองอ่ะเอาอันนี้คือตรงนี่คือที่ไหนอ่ะริมปิงเหรอสะพานนวรัตน์จุดวัด P1ริมปิงตรงขวเหล็กอ่ะอ๋อที่หน้าร้านขวเหล็กใช่หน้าร้านแอดขวเหล็กนะเจ้าอ๋อแต่กันนี่ก็ถือว่าเปิ้นกันไว้สูงเปิ้นกันได้ดีระดับหนึ่งนะเจ้าแต่นี่ก็คือกันได้ดีระดับหนึ่งเจ้าครับเนาะก็ถ้ามันมาเข้าไปในอาคารในตึกของเปิ้นความเสียหายก็จะมันนักหนาแต่ถ้าลูกเข้าไปได้นั่นคือเสียหายแน่นอนครับนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ยังถือว่าเหลือพื้นที่แหมพอสมควรนี่แม่และเด็กน้องเอกอันนี้คือชั้นหนึ่งเกือบเต็มครับชั้นหนึ่งของอาคารแม่และเด็กนี่เกือบเต็มเลยนะเจ้าโอ้เป็นห่วงพี่น้องตังชุมชนหัวฝายเด้อ
นะเจ้าเดียวจะว่าเขาบอกอู้ถึงนั่นแหละครับเจ้าพี่น้องชุมชนหัวฝ่าเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตรงนี้ไปแหมแล้วก็อยู่ด้านหลังซึ่งด้านหลังก็จะติดคลองแม่ข่าครับนะเจ้าโอ้เป็นห่วงนะเจ้าพี่น้องเวียงทองสองทิพรัตน์นะเจ้าชุมชนฟ้าใหม่นี่ครับพี่น้องในลงของชุมชนหัวฝ่ายเนี่ยห่วงใยทุกท่านนะเจ้าตอนนี้6โมงแรง5นาทีเจ้าเดี๋ยวเราจะต้องทีนึงรายงานมาแล้วยังบ่ฮู้เน้อว่าระดับน้ําต่อใดแล้วระดับน้ําแม่ปิงนะเจ้าณจุด P1 สะพานนวรัตน์มันยิ่งเกาะยิ่งค่ํายิ่งมีความรู้สึกว่ามันต้องเกาะติดไปแหมหลายสิ่งหลายอย่างคุณผู้ฟังเจ้าใครอยู่ตั้งใดโทรศัพท์เข้ามาอู้จักกันหน่อย053 284178นะเจ้า053 284178มีแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แยกทุ่งหัวช้างน้ำขึ้นสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้วนะเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิ้นเบี่ยงการจราจรฮื้อเลี้ยวขวาตี้แยกศรีบุญเรืองเพื่อที่จะมาใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข1260นะเจ้าเนาะปฏิบัติตามนี้เจ้าเนอร์แม่นครับแยกทุ่งหัวช้างนี่เป็นแยกที่รู้สึกว่าจะมีการรายงานมาตั้งแต่ภาคเจ้าเลยตีคมสันรายงานมาแต่เจ้าเนาะซึ่งน้ำก็นักพอสมควรแล้วล่ะแต่เจ้าแต่พอเรามาถึงชั่วโมงนี้เนี่ยมันต้องนักเพิ่มขึ้นนะเจ้าเพิ่มขึ้นแหมแน่นอนเลยนะเจ้าเดี๋ยวดูศูนย์บริบาลช้างจังหวัดเชียงใหม่เจ้าแจ้งขณะนี้น้องช้างน้องวัวน้องควายได้ไหลไปกับไปตามน้ำทางอุโมงค์นะเจ้าท่านใดพบเห็นติดขอความกรุณาแจ้งนะเจ้าเนาะช้างวัวควายนะเจ้าเนาะภัยหันแจ้งหน่อยนะเจ้าทางศูนย์บริบาลช้างคุณแพตตี้เจ้า0946352892นะเจ้าหรือจะเป็นคุณไพลิน0889172668และคุณดาด้านะเจ้า0986566มือไวนะเจ้าทีมข้อมูลอ่ะยังอ่านบ่จบเลยมันอ่านบ่จบเตื่อป๋อมาเป็นอย่างเจ้าขอให้คนนึงคุณดาด้าเจ้า0986566685เนี่ยเจ้าครับไปเช็คระดับน้ำจ้างหันงัวหันควายนะเจ้าครับมาละพี่เก่งครับจุดพี่หนึ่งสะพานนวรัตน์เมื่อเวลา18นาฬิกาก็คือ6โมงแรงเมื่อมาถึง10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าระดับน้ำแม่น้ำปิงที่จุด P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่5เมตร4เซนติเมตรนะเจ้า5เมตร4เซนติเมตรเพิ่มขึ้นแหม3เซนแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแหมดมยาก่อนเมื่อใดเมื่อใดเขามาแบ่งกันดมเมื่อใดเครื่องหมายบวกเนี่ยมันจะหายไปว่าต้องมาได้ท่านอากาศแฮมมันจะต้องประมาณตีหนึ่งตีสองครับตอนนี้ขึ้นมา3เซนเนาะถ้าหากว่าเฉลี่ยขึ้นชั่วโมงละ3เซนน้องเอก6โมง3เซนทุ่มแฮม3เซนเป็นเจ็ด2ทุ่มเป็นซีฟเป็นแฮมประมาณก็นับได้เป็น6ชั่วโมงได้นะครับนะเจ้าอ๋อมีเสียงการแถลงข่าวนะครับของสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะครับไปฟังบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายนะครับกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายครับติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากท่านดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเรียนเชิญค่ะครับเรียนพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับทางจังหวัดเชียงรายขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ได้ให้ความสนใจนะครับติดตามนะครับการแก้ไขปัญหาของทางจังหวัดเชียงรายนะครับกรณีที่เกิดปัญหาอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับการให้ความช่วยเหลือต่างๆที่หลั่งไหลมาสู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับวันนี้ผมมีประเด็นที่จะนำเรียนนะครับผลการปฏิบัติงานนะครับของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะครับภายใต้การอำนวยการบริหารจัดการของท่านโชตินรินทร์เกิดสมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งได้รับมอบหมายมาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับ
โดยในวันนี้นะครับผมมีประเด็นที่จะขออนุญาตนำเรียนความคืบหน้านะครับผลการดำเนินงานของทุกภาคส่วนนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยในประเด็นที่1 นะครับขออนุญาตนำเรียนสภาพนะครับเหตุการณ์ในพื้นที่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับโดยในส่วนของสถานการณ์นะครับของระดับน้ำนะครับในแม่น้ำทั้ง7สายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับซึ่งก็มีสายหลัก4สายนะครับประกอบไปด้วยแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำกกแม่น้ำอิงแล้วก็แม่น้ำลาวนะครับรวมถึงแม่น้ำสายรองอีก3สายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำสายนะครับแม่น้ำจันแล้วก็แม่น้ำคำนะครับทั้งนี้นะครับในภาพรวมนะครับระดับน้ำนะครับในวันนี้ลดลงต่ำกว่าเมื่อวานนะครับโดยอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับไม่เป็นที่น่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ในแนวโน้มสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับอีกอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนที่2นะครับสำหรับในกรณีนะครับของท่านที่เป็นห่วงนะครับจากภาพข่าวนะครับที่ได้รับทราบกันกรณีสักช่วงสายๆของเมื่อวานนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับซึ่งมีประเด็นในเรื่องของการที่ระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับจากแม่สายนะครับเข้าท่วมในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนะครับโดยระดับน้ำก็มีระดับค่อนข้างสูงนะครับอยู่ในระดับประมาณสัก80เซนถึง1เมตรนะครับซึ่งในสภาวะปัจจุบันนะครับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าระดับน้ำได้ลดลงนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็ยังเหลือคงค้างอยู่ใน3พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยในบริเวณชุมชนสายลมจอยนะครับชุมชนเหมืองแดงนะครับแล้วก็ชุมชนไม้ลุงขนนะครับซึ่งทั้ง3จุดนี้นะครับคงเหลือน้ำขังอยู่ในระดับประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะครับซึ่งหน่วยงานนะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานฝ่ายปกครองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็กองทัพนะครับที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารนะครับแล้วก็กองกำลังอส.นะครับอยู่ระหว่างการเร่งสูบระบายน้ำออกนะครับหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับระดับน้ำที่คงค้างท่วมขังอยู่คาดว่าจะถูกระบายออกไปให้หมดสิ้นนะครับภายใน 1-2 วันนี้นะครับเราก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของมาตรการในการที่จะเยียวยาแก้ไขฟื้นฟูในระยะต่อไปนะครับประเด็นถัดมานะครับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการใช้เส้นทางในการสัญจรนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้เดินทางอยู่ในบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับในบริเวณตำบลแม่ยาวนะครับในจุดของสะพานข้ามแม่น้ำกกนะครับบริเวณเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสะพานพ่อขุนแมงรายมหาราชนะครับซึ่งในจุดดังกล่าวนะครับในเมื่อวันที่11 ถึง 13กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เกิดกรณีของคอสะพานขาดนะครับเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยนะครับขณะนี้นะครับทางแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายนะครับได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมนะครับเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการซ่อมแซมอีกประมาณ 5-7 วันนะครับก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับโดยในระหว่างนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้กรุณาหลีกเลี่ยงนะครับการสัญจรในบริเวณดังกล่าวออกไปก่อนนะครับโดยขอให้ไปใช้เส้นทางอื่นแทนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นในเส้นทางในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับในพื้นที่ของตำบลบ้านโป่งบริเวณถนนเข้าหมู่บ้านห้วยทรายขาวนะครับซึ่งเกิดกรณีของดินสไลด์ลงมานะครับปิดกั้นเส้นทางนะครับเช่นการค้าทางแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายนะครับได้เข้าเร่งดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะแล้วเสร็จนะครับและอาจจะแล้วเสร็จได้เร็วกว่านั้นด้วยนะครับทั้งนี้นะครับกรณีหากท่านพบปัญหานะครับในการที่จะสอบถามเส้นทางในการสัญจรนะครับหรือสอบถามปัญหาหรือขอความช่วยเหลือนะครับระหว่างการเดินทางนะครับท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือในเรื่องการใช้เส้นทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ053-152-035 053-152-035นะครับ
สำหรับในมิติของการดำเนินการนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประสบอุทกภัยของทางจังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองนะครับได้ดำเนินการนะครับภายใต้อำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้วทั้งสิ้นนะครับคิดเป็นเงินกว่า 5,417,400 บาทนะครับใน3ส่วนด้วยกันดังนี้นะครับในส่วนที่1นะครับได้ดำเนินการจ่ายนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นนะครับให้แก่ครอบครัวละ 3,800 บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาทนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของค่าซ่อมแซมที่อยู่ประจำนะครับหลังละไม่เกิน 49,500 บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,148,000 บาทและส่วนที่3นะครับคือเรื่องของการค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตนะครับรายละไม่เกิน 29,700 บาทนะครับซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์นะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับจำนวน6รายนะครับรวมเป็นเงิน 178,200 บาทนะครับทั้งนี้นะครับในการประชุมประจำวันนะครับของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเราได้มีการประชุมเป็นประจำทุกวันในเวลา 15:00 น.นะครับโดยในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านโชตินรินทร์เกิดสมนะครับท่านได้เน้นย้ำนะครับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะลงทะเบียนนะครับให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับให้เร่งดำเนินการนะครับสำรวจนะครับแล้วก็เร่งรัดขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นความช่วยเหลือในส่วนของมิติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งท่านได้ให้ความช่วยเหลือนะครับโดยนำเครื่องกลเครื่องจักรนะครับรวมถึงกำลังคนนะครับเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบเหตุนะครับทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับเข้าไปกระจายอยู่ในจุดต่างๆที่มีปัญหาอยู่นะครับโดยในวันนี้นะครับก็ได้มีการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพนะครับซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายไปแล้วทั้งสิ้นนะครับรวม 2,932 รายนะครับคิดเป็นเงินกว่า11ล้านบาทเศษนะครับโดย11ล้านบาทนี่ก็แบ่งออกเป็นนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มนะครับรายละไม่เกิน 1,100 บาทนะครับเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละ 11,400 บาทนะครับเครื่องครัวเครื่องอุปกรณ์ประกอบอาหารครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาทนะครับและสุดท้ายคือรายการค่าเครื่องนอนนะครับคนละไม่เกิน 1,000 บาทนะครับกับผมขออนุญาตนำเรียนความคืบหน้าผลการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามการแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงรายและสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเชียงรายด้วยดีเสมอมากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณท่านรองดำรงศักดิ์ยอดทองดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมดินโคลนถล่มหากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้นะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0931311784และสามารถติดตามสถานการณ์ได้นะคะทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและเพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะส
ชการจังหวัดเชียงรายนะครับนายดำรงศักดิ์หยอดทองดีนะครับถึงความคืบหน้าล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นแล้วก็มีแผนในระยะยาวแห่มตวยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้6โมงแรง20นาทีแล้วครับคุณผู้ชมยังอยู่แล้วก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับการก่อติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับหับชมตั้งเพจของเฮาได้หลายๆเพจนะครับแล้วก็หับฟังจากสวทเชียงใหม่ครับ FM 93.25 MHz FM 98 MHz ครับร่วมแสดงความคิดความหันได้ครับคุณผู้ชมที่053-284-178 053-284-178ครับซึ่งตอนนี้นำปิงตีผีหนึ่งนะครับตีสะพานนวรัตน์เกาะอยู่ตี5เมตร4เซนติเมตรนะครับตอนนี้ก่อ6โมงปลายน่าจะเป็นไปตามที่เปิ้นดะขาดการไว้นะครับภาพแฮมจ้อนหนึ่งคุณผู้ชมครับก็จะเป็นทางด้านของมุมสูงนะครับการจราจรตรงนี้ถ้าจำบัพิษน่าจะเป็นตรงเซนเฟสก็ครับเนาะน่าจะตรงฮั่นนะครับตีเปิ้นจะเอามุมกล้องการจราจรมาให้ได้หันกัน1คือหน้าแบบนี้2ก็รถก็ยังบ่ได้นักตัวใดเพราะส่วน1ก็มาจากการตีเฮาคือความร่วมมือว่าอ่ะอยู่บ้านแบบไปไหนละเอารถไว้ตีสูงอันยังเรียบร้อยกันละกั้นน้ำกั้นอันยังเรียบร้อยละตอนนี้ก็คือพอก้อยข่าวสารจากช่องตั้งต่างๆกันได้นะครับมีตั้งผู้ว่าหรือว่าร้องครับร้องผู้ว่าก็ตีกำลังอูกับตังเพจของวิทยุตำรวจจราจรเนาะครับตรงชุดพ1เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเนอะตอนนี้อุสื่อตอนนี้สำหรับสำนักเฮาเนี่ยน้ำเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นห้องที่เฮาอ่านข่าวน้ำเริ่มซึมแล้วแฟลตของข้าราชการน้ำก็เริ่มเข้าไปแล้วเจ้าซึ่งบ่เคยมีเหตุการณ์อีกำเตือเล่าบ่อยากคิดถึงว่าบ้านพักของเฮาซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วพื้นที่ต่ำกว่าที่นี่จะเป็นจะได้จะเป็นจะได้ดมยาคือตอนนี้นะเจ้าก็คงต้องออกไปตะกี้พอเวลานอกออกไปก็คือไปขออนุญาตว่าเราจะย้ายคนจากบ้านพักของเราขึ้นไปนอนพักที่ชั้นบนของส่วนเทคนิคที่มีห้องว่างๆอยู่ครับนะเจ้านั่นครับก็ตอนนี้ก็คือจำเป็นได้ง่ายไว้ก่อนเอาเพราะว่ามันนอนแบบได้แล้วเอาความปลอดภัยของคนไว้ก่อนตัวที่ภาพที่น้องๆฝั่งบ้านพักส่งมาครับอ๋อห้องข่าวก็รั่วห้องอ่านข่าวของเฮาคุณผู้ชมข่าว4โมงแรงที่เฮาอ่านกันเป็นประจำนะครับน้ำซึมเข้ามาเพราะมันด้วยตีระดับค่อนข้างจะต่ำเลยครับพี่เกณฑ์ครับคือของเฮาเนี่ยถ้าโซนเทคนิคเดี๋ยวถ้าตัดผ่าไปมุมกว้างได้เนี่ยฟังเทคนิคเนี่ยเฮาเนี่ยเข้าถึงด้านหน้ากับด้านหลังด้านหลังนี่คือเป็นคลองแม่คาเฮานี่ฮับน้ำตึงน้ำตั้งหน้าตึงหน้าตึงหลังผมเนี่ยถ้าไผ่หันเฟซผมจะหันว่าผมเนี่ยเอาอิดบ็อกกันไว้ตรงหน้าเนี่ยแบบมีปัญหาเลยผมรอคือถ้ามันมาอย่างรอบที่แล้วชัวร์ครับแต่เผอิญว่าอันวงกบประตูตั้งหลุมมันพั่วเล่าผมก็ไม่ได้เอาอย่างไปอู๊ดเพราะเข้าใจว่าเอาอิฐบล็อก3ก้อนกั้นไว้แล้วจะรอดแล้วแล้วไปปอตรงห้องน้ำเหมือนกันตรงร้อยต่อระหว่างผนังห้องน้ำกับตรงโซนห้องครัวของเฮาพี่เก่งหน้ามันพุดเป็นหูน้อยๆหน้าขนาดเลยอ่ะคือเสร็จจากน้ำแล้วไทยได้ฉาบใหม่ใครได้ปูกระเบื้องใหม่แล้วผมว่านะเนาะครับจะต้องมีการทำใหม่แล้วนะจ๊ะคือตอนหันห้องตัวเก่ากระจายอ่อนแต่พอตัดภาพไปหันตีอื่นตีนักเหรอเฮานักกว่าเฮาเฮาก็เลยว่าเฮามันมีแผนกว่าเฮามันมีกำลังใจขึ้นมาแหมนักนะจ๊ะครึ่งตีอื่นเนี่ยเจอแน่เสียหายนักกว่าเฮาแม่นครับของเฮาก็แค่ห้องน้อยๆที่เฮาต้องมาดูแลใหม่เฮาต้องมาปรับปรุงใหม่นะเจ้าเนาะก็อ่ะคุณผู้ชม053-284-178นะครับภายอยู่ที่ไหนยังได้พ่องก็โทรกันเข้ามาได้กินข้าวน้ำข้าวแรงกันละกาเป็นจะได้กันพ่องนะครับอ่ะระวังเฮาอู้จากกันไปเจ้าหน้าที่ก็ขนควายมาครับนะเจ้าย้ายจากห้องอันข่าวที่คุณเอกนรินทร์บอกตะกี้นะเจ้าเพื่อที่จะมาจัดมุมใหม่เพราะว่างานมันต้องเดินหน้าไปทุกวันเฮายุดไปได้ไงวิทยุโทรทัศน์เฮานี่มันมีวันยุดนะเจ้าเนาะแล้วอย่างวันผูกก็ยังคงต้องแรงงาน
กันถึงแจ้งกันถึงตลอดเวลาเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็อ่ะคุณผู้ฟังเราจะต้องช่วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันเพราะมันเหมือนใจเตอแหลกเจ้าเออมันเป็นเตอแหลกติมนักขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าฮัลโหลสวัสดีครับเอาไปเป็นอย่างเดียวโทรมาแหมไมค์โทรมาใหม่นะเจ้าโทรมาแหมไมค์ได้เลยนะครับเขาจะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ที่ทุกท่านสามารถโทรเข้ามาอู้จากกับเขาได้ก็คือ0532841789นะเจ้า0532841789นะเจ้าทักทายกันเข้ามาอู้จากด้วยกันมาเอ้าคกคักคกคักสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอ๋อเสียงแว่วมากนั่นนี่คุกคักคุกคักหัวใจบุ๋ง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 ในหน้ามันก็เออพายเรืออู้เก่าอยู่นะเจ้า0532841789นะเจ้าถ้าว่าสายนี้ครับมาได้วางสายเลยนะเจ้าเดี๋ยวโทรมาเห็นไหมบอพยายามจะบาดเคลียดไข้หัวแต่ไข้หัวแห้งๆสายตาแห้งบางท่านอาจจะสองคนนี่ม่วนอะอย่างคนอื่นไปกำลังเดือดร้อนอยากคลายเครียดแม่นะเจ้าอยากคลายเครียดทุกท่านเนาะแต่เราก็ไม่ได้ทำอย่างเกินเหตุเนาะแต่ว่านี่ก็คือกำลังใจที่เราส่งเพื่อแก่กันและกันทุกพื้นที่ทุกอนุที่ประสบปัญหากันอยู่ในขณะนี้ประสบภัยอุทกภัยกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าบอกว่านักบอกว่าน้อยนั่นคือความเสียหายนะเจ้านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมาดูแลแก้ไขกันใหม่ครับนะเจ้าคุณธรรมราชนะครับตีพอตาพอตั้งเพจ NBT นอดบอกว่าตอนนี้ถนนสายเชียงใหม่แม่โจ้รถหนักครับขับรถด้วยความระมัดระวังตัวเนอร์ภัยจะต้องไปสนามบินต้องเผื่อเวลาหนักๆแม่นจากเดิมปกติเขาเผื่อเวลากันอยู่แล้วแต่พอหน้ามาอย่างอีก็ต้องเผื่อเวลาไปแหมเพราะอย่างบางทีเส้นนี้ไปไม่ได้ไปแหมเส้นนึงเนอร์จะเป็นได้อ้อมอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเผื่อเวลากันนักเลยนะครับก็เป็นแฮมหนึ่งช่องตังคุณผู้ชมพิมพ์มาก็ได้ถ้าไผ่พอตั้งเพจของเขาเจ้าไม่ว่าจะเป็นเพจของ NBT เพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เพจของสวทจังไมก็ได้ตัวเหมือนกันนะครับหรือถ้าว่าฟังทางวิทยุเจ้าโทรศัพท์เข้ามาอู้กันครับ0532841789นะเจ้า0532841789และชั่วโมงนี้น้องเก่งวีระอนงกับคุณเอกนรินทร์ใจมโนยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้ายังบอกไปตังใดเตื้อพร้อมที่จะอัปเดตสถานการณ์บอกว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในเมืองเชียงใหม่หรือในจังหวัดเชียงใหม่พี่เก่งหูบจราจรนี่คือแยกสารเด็กแยกเซนเฟสเหมือนก็ติดตั้งปุ่นเป็นหน้าเซนเฟสอะใช่ไหมน้องแจงฟังซ้ายมือเป็นสารเด็กเหมือนกันครับแล้วก็ฟังปุ่นเป็นลูกเซนเฟสมาถ้าผมจำแบบพิษมุมนี้น่าจะใจอยู่เจ้าครับ no. ก็คือหน้าแบบนี้ถนนรถกันยังแบบได้แบบแน่นผ่านได้อยู่เนาะเส้นสายนอกอะสายซูเปอร์เนี่ยได้กู้สายเลยนะเจ้านี่ก็จะเป็นทางเลี่ยงที่ดีสำหรับการเดินทางของทุกท่านนะเจ้าอย่างเงี้ยในคูเมืองนะจ๊ะรอบคูเมืองจ้างเผือกนะเจ้าตังห้วยแก้วนิมมานเนี่ยมันมีน้ำแน่นอนเพราะว่าโซนนั้นไม่ได้เป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำปิงนะเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นตังอื่นตังด้านในกว่าคูเมืองมาแล้วเนี่ยเข้าในมาแล้วเนี่ยนั่นแม่นหมดนะเจ้าเนาะแล้วก็จะมีใครจะไปเดินทางไปตังใดก็เช็คเส้นทางกันก่อนถ้านอกเหนือจากเส้นทางที่เราบอกนะเจ้าเช็คก่อนเดินทางอาจจะเช็คกับปลายตังเจ้าหมู่เจ้าจุ๋มญาติพี่น้องเฮาเนี่ยเจ้าที่อยู่ในพื้นที่ก็เช็คสัญญาณเพื่อความชัวร์นะเจ้าคุณชาลีว่าจะได้ครับเส้นตังจากหางดงไปหนองหอยไปเส้นตังไหนได้บ้างถ้าอยู่หางดงไปหนองหอยจะบอกว่าไปคันคล้องกับไม่ได้เพราะว่าหนองหอยมันอยู่เพ่ต้องลัดในเวียงอยู่ดีเพราะว่ามหิดลก็บ่ได้ครับมหิดลก็บ่ได้ละคุณชาลีครับเบอร์ตำรวจตั้งหลวงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ตำรวจจราจรครับตำรวจจราจรโทรไปที่ห้องศูนย์วิทยุกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าครับหมายเลขโทรศัพท์053235595นะเจ้า053235595โทรไปขอเช็คเส้นทางการเดินทางของท่านได้เลยนะเจ้าถามว่าเป็นตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยต่าง
ห้องศูนย์วิทยุจราจรเนี่ยเพิ่นจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่24ชั่วโมงเจ้าตอนนี้6โมงเกิงบ้านไหนตีน้ำเข้านักแล้วบ่ได้กินข้าวแล้งบ่มีข้าวกินไฟดับต้องการไฟเดี๋ยวผมฝากเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ1567เป็นเบอร์ตีอยู่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยตอนนี้ผู้ว่านิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเฮือตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ศาลากลางจุดนี้คือมีเจ้าหน้าที่ฮับสายอยู่ฮั่นแล้วก็เป็นจุดตีอำนวยฮับของบริจาคอ่ะครับเผื่อแบบพี่น้องประชาชนอยู่ตังปุ่นยะเข้ากลองมาอันปิงหมูถอดไก่นึ่งเข้าอย่างเงี้ยเราอยากจะมาจ่วยก็เอาไปหอมกันตีศาลากลางศาลากลางท่านได้ศูนย์ดำรงธรรมนะครับ1567ทั้งโทรขอความช่วยเหลือหรือโทรตีจะช่วยเหลือจะสนับสนุนจะสนับสนุนนะเจ้าขอติดต่อไปได้เลย1567นะเจ้าแต่ว่าในเวลานี้เจ้าอยากได้ยินเสียงจากคุณผู้ฟังอยากได้ยินเสียงจากคุณผู้ชมนะเจ้า0532841178นะเจ้า0532841178นะเจ้าอยากได้ยินเสียงจากผู้ชมหรือจากคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านนะเจ้าเพื่อที่จะได้ส่งสื่อสารข้อมูลกันเฮาอยากรู้ว่าตังแม่ริมเป็นจะได้พ่องแม่แตง1ชั่วโมงมันมีการเปลี่ยนแปลงครับแม่นะเจ้าเพราะนั้นแม่ริม1ชั่วโมงแม่แตง1ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นจะได้นะเจ้าเฮาห่วงใยเน้อรวมถึงพี่น้องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกช่องทุกมุมทุกหย่อมย่าแล้วก็ตังสารปีหางดงเป็นจะได้พ่องนะเจ้าเฮาก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ฮื้อนะเจ้าเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์แล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางนะเจ้าในการประสานงานกับทุกท่านหากว่ามีปัญหาในเรื่องไฟฟ้าเจ้าน้องเอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า1129โทรแจ้งได้เลยนะเจ้าสำหรับการไฟฟ้าเนาะ1129นะเจ้าเป็น PA Contact Center นะเจ้าเป็นสายด่วนของเปิ้ลนะเจ้าโทรได้เลยบอกว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามเปิ้ลสามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้นะเจ้าคุณจันทิรารายงานมาว่าโซน JJ Market โลตัสคำเทียงไปตรงขวงสิงรถติดนักขนาดคาดว่าน่าจะติดกันทั่วเมืองเชียงใหม่นะครับเพราะว่ารถน่าจะหนีน้ำแม่นครับพื้นที่ใดที่น้ำมาท่วมรถก็จะนักเพราะว่าเป็นทางเลี่ยงนะเจ้าเป็นเส้นทางเลี่ยงในการที่จะเดินทางสำหรับทุกท่านนะเจ้าเนาะต่างที่ดีศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางนะเจ้าอันนี้ที่ไหนก็ครับตังหลวง107ถนนเชียงใหม่ฝางตรงข้ามตรง3แยกปิงโค้งตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็แยกไปถนนสายอำเภอเป้าอำเภอเชียงดาวรถทุกชนิดสัญจรผ่านบัดได้น้ำปิงยังท่วมสะพานนะครับโปรดหลีกเลี่ยงเส้นต่างแต่บักคืนเขาก็บ่อยากแนะนำให้เดินทางเนาะเพราะเขาก็มโหว่าดินมันโยดก่อสะพานมันฟุดก่ออย่างก็เขาก็มาหันตัวนะครับสวัสดีครับบ่อยากไอ้สุมาจะครับเนาะอันน้องเก่งไอ้พี่เก่งน้องเอกตอนนี้อันฟังในรถเราคดีโฟนอินมาจากสะพานพี่กัดโซนแม่แต่งนะครับแล้วก็ไปทางสันทรายเนาะตำบลแม่แฝกตอนนี้มวลน้ำจากแม่แต่งเนื่องจากว่าอ่างแม่กะตำบลแม่แต่งอำเภอแม่แต่งมันได้ทะลักเข้าท่วมในโซนสันมหาพลแล้วก็มวลน้ำมุ่งไปสู่น้ำปิงแล้วนะครับตอนนี้ระดับน้ำแตะขอบสะพานด้านล่างที่จะข้ามไปฝั่งสันทรายเนอร์เจ้าฉะนั้นมวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันก็จะเข้าไปผสมไอ้ทำให้พีหนึ่งขึ้นน่าจะที่ฟังดูตะเกียคือชั่วโมงละ3เซนเนาะเพราะว่ามันมาเยอะมากครับเพราะตอนนี้พื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยมันไปด้วยน้ำนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องในโซนท้ายน้ำนะครับคือยกสูงหรือว่ากั้นมากกว่าเดิมเป็น 2-3 เท่าเนอะเพราะว่าในโซนของไม่แต่งพื้นที่ลุ่มน้ำอย่างเช่นตำบลสันมหาโพธิ์เนาะท้ายเขื่อนเนาะตำบลไอเทศบาลเมืองแกนหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็จะพื้นที่ที่จะลงไปท้ายๆนะฮะแล้วซึ่งจุดหมายคือน้ำแม่แตงก็ลงไปที่น้ำปิงเนาะน้ำปิงเฮาแล้วก็ต้องไปดูที่ว่าไอจุดของแม่แตงเนี่ยมันตะใดเนาะแต่คาดการณ์ว่า
มวลน้ำเหล่านี้น่าจะไปไวผมว่าบ่าน่าเกินตีหนึ่งถึงตีสองน่าจะแตะที่5เมษาบวกแล้วครับเจ้าขอบยาได้ก็เป็นกำลังใจให้ผู้จัดแล้วก็ทีมงานนะสำนักงานเนาะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูก็คือด้วยความไม่น่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าแต่นี่โฟนอินมาจากพื้นที่สูงเนาะเจ้านะครับเจ้าก็ยังได้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานแล้วก็พี่น้องเชียงใหม่เฮาเนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปวิกฤตนี้นะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็ครับชื่นชมทีมงานเนาะว่ายังมีเสียงหัวเราะยังมีกำลังใจให้กันเนาะเจ้าขอบคุณนักเจ้าตรงอินเตอร์เนอร์เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าก็ยังคงเป็นการรายงานจากพื้นที่อำเภอแม่แตงนะเจ้าซึ่งก็ได้รายงานถึงระดับน้ำที่มันเพิ่มขึ้นมันหนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็เตือนภัยมายังตังลุ่มนะเจ้าว่าจะต้องรับมวลน้ำนักมอกใดนะเจ้าเพราะนั้นก็เป็นการบ่ได้จะบอกว่าเปิ้นมาซ้ำเติมเฮาแต่เปิ้นมีความปรารถนาดีที่จะบอกเฮาว่าเฮาจะต้องดูแลแล้วก็จะต้องป้องกันให้นักที่สุดครับแต่มีคุณผู้ชมโทรมาหลังไหมบอกว่าแม่แตงนี่แบบมีฝนตกตั้งแต่บ่ายสองแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะเจ้าอยากคือเจียงดาวแม่แตงแม่ริมเนี่ยบอกมีฝนตกละแม่นนะเจ้าคือฟ้าใสฟ้าเปิดนะเจ้าเขาต้องใส่หมูหรือเปล่าซาตุนะเจ้าปักจะใครคือกำแหละฮะค่ะฝนอินมีแหมกอสวัสดีครับมีไหมครับสวัสดีครับพี่เก่งครับเจ้าโทรจากตังใดเจ้าผมโทรมาจากตำบลเหมืองแก้วครับเหมืองแก้วแม่ริมครับแม่ริมครับขอแจ้งสถานการณ์ถนนเรียบริมน้ำปิงนะครับตำบลเหมืองแก้วนะครับถนนที่จากปากคอยใต้นะครับจะไปที่เหมืองแก้วเพื่อที่จะไปถนนแม่ริมขับไปลอดใต้สะพานไปโรงพยาบาลสันทรายนะครับถนนเรียบริมน้ำปิงนะครับตอนนี้น้ำปิงนะครับมันได้กัดเซาะริมตลิ่งถนนนะครับมันจะเป็นเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วนะครับปี554ที่มันกัดเซาะไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วอบจ.ขึ้นมาแก้ไขแล้วรอบนึงนะครับแล้วรอบเนี้ยนะครับผมเพิ่งผ่านมาตอนประมาณสัก6โมงกว่าเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแก้วนะครับเพิ่นมาปิดถนนนะครับช่วงที่น้ำมันเซาะถนนนะครับตอนนี้เปิ้นฮื้อใช้ทางเลี่ยงนะครับทางเลี่ยงออกไปทางด้านไหนของหมู่บ้านนะครับเลยจะแจ้งให้กับทางคนที่จะหนีน้ำนะครับมาทางริมน้ำปิงฝั่งนี้นะครับใช้ความระมัดระวังหน่อยครับรู้สึกว่ารถจะลิ่งเร็วนะครับเจ้าแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สันทีเสื้อที่ร้านข้าวซอยกับโล่งกับลาอย่างนั้นพี่เก่งเคยมาครับเจ้าบ่เคยไปแต่รู้สึกว่าเคยเห็นจื้อกับข้าวซอยกะลาเนาะนั่นน่ะครับตรงนั้นนะครับน้ำมันเริ่มจะเอ่อขึ้นมาแล้วนะครับน้ำมันจะเอ่อขึ้นมาเพราะมันจะเป็นที่เลยจากห้างมานิดนึงมันจะเป็นที่ส่วนดอกเป็นบ้านคนที่ติดน้ำปิงนะครับครับอันนี้น้ำปิงมันดันขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าชาวบ้านกับจอดรถดูกันเป็นไปหมดนะครับก่อนที่จะถึงกาดปลาคอยประมาณสัก500เมตร600เมตรเนี่ยครับครับครับสรุปนะครับว่าตอนนี้ถนนเรียบน้ำปิงของตำบลเมืองแก้วนะครับถนนได้ทรุดลงนะครับนะเพราะว่าน้ำปิงซอกนะครับขอคือคนที่ใช้รถนะครับระมัดระวังเลยนะครับครับส่วนอย่างอื่นบ่มีนะครับไม่ลืมตรงปิงเมืองแก้วนะครับเพราะว่าผมเจออยู่ทีนี้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะโทรใหม่รอบนึงครับขอบพระคุณเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าจากเพจสวทเชียงใหม่ PRD เจ้าน้องเอกครับมีคุณชาติชายนะเจ้าบอกว่าถนนแก้วนวรัตน์ท่วมถึงโรงพยาบาลแม่คอมิกแล้วนะเจ้าคุณบุญยวาทนะเจ้าบอกว่าถนนเสมิงกัลยาณิวัฒนาดินสไลด์หลายจุดนะครับนะเจ้าเพราะนั้นไผ่เดินทางเส้นทางนั้นต้องระมัดระวังนะเจ้ารวมถึงคุณพิสารนพคุณส่งความเป็นห่วงมาถึงทุกท่านเลยนะครับขอบคุณเจ้าอันพี่เก่งพอละภาพเดี๋ยวนี้คือพ้นมืออะบะหันอย่างละโอ้อันนี้ที่ไหนอะ บ้านเฮาเนี่ยก้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือพอต้องมาจำบ้านเก่าไปได้เลยตั้งแต่แปดโมงเจ้าอ้อมเดี๋ยวนี้คือจะถุ่มนึงแล้วเนาะลืมเวลาลืมคืนเนี่ยแล้วเนี่ยไปเดียวเนี่ย
นาะอ่ะอยู่เพื่อกำลังใจมูเฮากันก่อนนะเจ้าขอยังมีทีมงานแถมหลายท่านที่จะต้องอยู่กู้กับทุกท่านนะเจ้าพร้อมกับการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกับเฮาแล้วเจ้าต่างเพจนี้แหละสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กดติดตามไว้เจ้าแล้วจะมาพลาดกับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกับเฮาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะเจ้ารวมถึงเพจของ NBT นอเจ้าแล้วก็สวทเชียงใหม่ PRD สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะซึ่งก็จะเป็นแฮม1เพจแห่งหนึ่งช่องทางของการสื่อสา รวมถึงทางวิทยุเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 KHz ติดตามกันได้นะเจ้าแม่นครับคุณโรตีรายงานมาว่าอันประชาชนพื้นตีเทศบาลตำบลป่าแดดแห่งขนกระสอบทรายไปกันน้ำเข้าบ้านนะครับที่เทศบาลตำบลป่าแดดจัดเตรียมไว้ฮือครับแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้มวลน้ำปิงเริ่มไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำตวยเจ้าก็ฮือกำลังใจพี่น้องที่บ้านป่าแดดนะครับแล้วก็ชุมชนอื่นๆตวยเหมือนกันนะครับเจ้าเดี๋ยวถ้ามีภาพก็เพจภาพได้เลยแต่ว่าฮู้ว่าตั้งบนตอนนี้คนอาจจะบ่ปอเพราะตอนนี้คือออกมาเคลียร์ห้องอ่านข่าวตวยเหมือนกันเจ้าครับเนาะเอาเป็นว่าเฮายังอยู่ด้วยกันนะเจ้าพยายามที่จะก็ติดกับภาพเนาะภาพที่เปิ้นส่งมาหน้าจอนะเจ้าคือน้องเอกได้อู้ถึงหน่อยนี่เป็นภาพบรรยากาศของป่าแดดเนาะก็ว่าทางใดตะกี้ป่าแดดแต่ตอนนี้เป็นตะกี้ตีอันเนี่ยก็ของโรตีอันนี้แม่นก็บ่แน่ใจเอาสำนักประชาสัมพันธ์เค3บรรยากาศสดตี 4G ขึ้นมาแต่มันแน่ใจว่าจะจ่ายแต่ตีมันบ่จ่ายอ่ะอ๋อครับเดี๋ยวผมขอไปพอในเพจต่างๆแม่นล่าคือตีไหนแม่นตีไหนตีปลาแดดอ๋อนี่คือตีปลาแดดเจ้ากับบรรยากาศตะคืนที่ได้ไปหันมาเนาะต่างกองบิน41นะเจ้าเพิ่นก็ได้ส่งกำลังพลมาช่วยในการที่จะใส่ทรายแล้วก็คนทรายไปอุดในจุดที่มันต่ำแล้วก็จุดที่เสี่ยงต่อการน้ำจะเข้าพื้นที่นะเจ้ารวมถึงจุดพนังใหญ่ๆเนี่ยที่เราหันผ่านจอกันมาหลายๆรอบเนี่ยนะเจ้านี่ก็คือเป็นพลังของพี่น้องป่าแดดรวมถึงต่างกำลังพลของกองบิน41นะเจ้าคุณกนกวันบอกว่ารับชมจากบ้านหลังอุตสาหกรรมทุ่งโฮเทลเจ้าอันแฮมหนึ่งตีกำลังติดตามรับชมกันนะครับเจ้าเนาะหลายที่หลายตากำลังติดตามรับชมกันนะเจ้าแล้วก็อยู่เพื่อกำลังใจมูเฮากันก่อนเน้อไผ่ฟังละฟังฟังมูเฮาไปทางใดเตื้อนะเจ้าเฮาบ่อยากอยู่คนเดียวเหงาเหงาอูอูปีเก่งอูจะเองเหมือนกับผู้ว่าเอกจะลุกหนีแล้วเพราะเอกใจบ่ดีแล้วเพราะว่าคุณเจมบอกว่าสวะบ้านแล้วเน้อแบบยิงอูดยิงเอาบ่อยู่ฝั่งบ้านเฮาเพิ่นสละทรัพย์สินกันแล้วนะเจ้าเนาะก็ขออยู่ที่ปลอดภัยกันไว้ก่อนนะเจ้าเนาะก็ส่งกำลังใจบ้านภาค12ห้องของเฮาเจ้าเนาะรวมถึงเฮาเดี๋ยวสักกรรมนึงก็ทำได้แค่ชะเง้อมองนะเจ้าเนาะตอนนี้อยู่ติดกันก่อนนะเจ้า053-284-178นะเจ้า053-284-178โทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้นะเจ้าในช่วงเวลานี้ที่เฮายังคงติดตามแล้วก็ล่าสุดสถานการณ์น้ำปิงเฮาตะใดก็5 เมตร 4 เซนติเมตรนะเจ้า5เมตร4เซนติเมตรเมื่อหรือว่าจะเบรกหลังจากตัวเลขทุ่มออกก่อนได้มั้ย6โมงแรงนะเจ้า6โมงแรง5เมตร4เซนติเมตรก็คือมีการประสานรายการโซดอ่ะน้องเอกตังใดก็ดีฟังเนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะไปฟังว่าเฮาเตี้ยครับทราบว่าล้อน้ําตอน1ทุ่มมาตัวเลขตัวใดแล้วก็จะเปลี่ยนพิธีกรละครับเดี๋ยวถ้าพอแหมกํานึงเพราะตอนนี้อัน6โมงแรง18นาฬิกา43นาทีนะครับเดี๋ยวถ้าพอตัวเลขกันแฮมกรัมหนึ่งไปเรื่อยๆเจ้าครับเจ้าเนาะคุณน้องแจ้งเป็นเหมือนเคยเป็นเวทีไงวันใจเสียดังมากนะเจ้าคือเราออนวิทยุเราออนวิทยุแต่หูบอกให้ดีกันนะเจ้าคุณเพิ่มกับเป็นที่เสียงดังกว่าพิธีกรอันนี้เรื่องแต่คุณวราพรนะเจ้าบอกว่าพี่เก่งเจ้าตะคืนเจ้าก็เปิดวิทยุฟังสถานีฟังสถานการณ์จนถึง
ปิดสถานีเลยนะเจ้าวันนี้เกาะฟังทั้งวันแล้วก็เปิดทั้งวันเลยเจ้าขอบคุณนักๆนะเจ้าคุณอลิสนะเจ้าแม่ขาแม่ขาวน้ำขึ้นก็เจ้าขึ้นนะเจ้าขึ้นครับตอบคำเดียวสั้นๆคุณชดาพรนะเจ้าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้หมู่6อำเภอสารพีน้ำท่วมไหมคะสารพีหมู่6สารพีหมู่6อ่ะเดี๋ยวขอเช็คให้แหมกำหนึ่งแต่สารพีส่วนใหญ่บางตีส่วนใหญ่ตีน้ำจะท่วมกันคุณศิลาเป็นทินานะครับรับชมจากสารพีเอาปีศิลาถ้าหมู่6ข้างน้ำท่วมกับปีถ้าน้ำท่วมก็จะได้ตอบคำตอบของคำถามต่อไปเลยต่อกันไปเลยเนาะครับเพราะว่าอยู่สารพีเหมือนกันเนาะคำตอบหรือว่าคำทักทายจากคุณผู้ฟังเนี่ยมันเป็นคำตอบต่อแฮมหลายๆท่านครับนะเจ้าเนาะถึงแม้ว่าเขาจะมาพูดจักกันนะสำหรับผู้ชมแต่ละตีแต่สามารถแบบช่วยกันตอบดอนแก้วหมู่6อำเภอสารพีซึ่งตอนเนี้ยพื้นที่ที่เขาได้รับรายงานมามันยังเป็นห่างดงอยู่ครับนะเจ้ามันจะมีฟอนอินสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าบ้านต้นแหนเจ้าบ้านต้นแหนเจ้าต้นแหนหลวงสะบะตองเจ้าสารป่าตองเป็นจะได้พ่อเจ้าโอ้น้ำมาหน้าขนาดเลยเจ้าน้ำไม่ขานเนาะน้ำไม่ขานเจ้าเจ้าน้ำมานักตอนนี้ระดับใดแล้วเจ้าโอ้เจ็ดเอวเนี่ยเจ้าอันนี้จุดตังใดของอันบ้านต้นแหนหลวงนี่อยู่ตังใต้ตรงเสียวเลยนะเจ้าอ๋อใต้ตรงเสียวตัวจะท้ายอำเภอแล้วเจ้าเจ้าเนาะเจ้าโอ้น้ำระดับเอวเลยนะเจ้านักมาเมื่อค่ำเนี่ยเจ้ามาโวยขนาดเลยนั่นต้องมาโวยใต้หลบเนี่ยค่าตออย่างแม่เปียน้ำใบโมดไปเลยจะอย่างเลยนะเสียดายเนาะเจ้าต้องก็จะมีผ้าตอครับเจ้าผ้าตอไทยขืนนะเจ้าเจ้าเปียน้ำใบโมดเลยเอาบัตรตันเนี่ยส่งกำลังใจเลยนะเจ้าเจ้าเนาะเอาเจ้ากึดไปด้วยกันว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่เราห้ามบ่ได้แล้วเรากับอย่างคือเกิดเจ้าวันนี้รอบที่สองนะเจ้าเจ้ารอบที่สองเจ้าวันนั้นมันหนักเนาะครับเจ้าวันนั้นคันใดท่วมไป2ซี่วันนี้4ซี่แล้วเจ้าอ๋อแหมเต่า1เลยเจ้าครับซึ่งบ่เคยหนักอย่างอีมาก่อนเหมือนกันครับปีอัน65หนักเหมือนกันเจ้าท่วมหลังแยงท่วมโต๊ะต่างนี่ฟูน้ําลูกเบาเอามาติเสาเนี่ยหมดไปแล้วนะเจ้าเนาะเป็นการป้องกันที่ดีนะเจ้าครับเจ้ามันแบบเอาบัตรตันเนาะของมันหนักๆทั้งนั้นน้ำหนักอย่างอีได้กินข้าวน้ำข้าวแรงแล้วเนาะปีน้องได้กินแล้วเจ้าอันเทศบาลเพื่อนเอามาส่งให้กูขาดเจ้าดีละครับเนาะชื่นชมเทศบาลตัวเนาะเจ้าเจ้าเพื่อนมาส่งให้กูขาดตั้งแต่เจ้าจนแรงเนาะครับในเขตบ้านปีนี้เทศบาลอย่างเจ้าเทศบาลบ้านกลางเจ้าบ้านฉางบ้านกลางเอาบ้านกลางสัมปะตองเนาะอ๋อเจ้าชื่นชมเจ้าขอบคุณนั่งเลยเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้ากาดหลวงโอ้บรรยากาศกาดหลวงกาดดอกไม้อ่ะสะพานเนี่ยกะเหมือนกันอ๋อสะพานจันสมครับกาดดอกไม้นี่กาดลำไยนี่กาดลำไยครับเจ้าถ้ากาดหลวงนี่จะอยู่อยู่แหมฝั่งนึงแหมฝั่งนึงเจ้านี่กาดลำไยเนาะซึ่งเกาะน้ำเต็มเลยอ่ะน้องเอกดูรอเกิดจากเขาแล้วนะก็นั่นนะครับอันคุณสุภโชคบอกว่าแถวตลาดบ้านทอวัดบ้านทอแถวนั่นน้ำท่วมก็ครับคุณสุภโชคถามมาบ้านทอบ้านทอก็คือมันจะอยู่ติดน้ำปิงเหมือนกันครับบ้านทอปาตันใครมีข้อมูลท่องเจ้าบ้านท่อปาตันมีรายงานมาพองกอผู้สื่อข่าวอันนี้ถามเพื่อที่จะเดินทางก็ว่าจะได้เจ้าเดี๋ยวน้องกำลังหาข้อมูลเฮ้อครับเดี๋ยวจะได้รอกำได้คุณสุภโชคเนอะเดี๋ยวเขาตอบเพื่อในรายการครับเจ้าสำหรับการก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าก็คือตึงเจียงใหม่ลำปูนพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเฮาที่อยู่ในการดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เนี่ยเฮาก็จะ
มีการรายงานสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ติ้นหนักๆแล้วก็เห็นชัดเจนเลยก็คือเจียงใหม่ครับเนาะหลายพื้นที่มีคือพื้นที่ที่บ่อท่วมเนี่ยมันน้อยเหลือพื้นที่ที่ท่วมน้อยมากน้อยมากที่บ่อท่วมเนี่ยนะน้อยแต่ครับเจ้าโอ้หมื่นละอากาศอันลำไยกาดกาดดอกไม้อ๋อคำนี้กำลังจะข้ามสะพานลอยมันก็อันนี้คือข้ามสะพานลอยตรงกาดลำไยอ่ะเจ้าอ๋อนี่สะพานจันสมนะเจ้าไผ่อยู่ไผ่ไปเนี่ยเหมือนเดียวเนี่ยทิมอันเนี่ยไผ่มาเตียวขึ้นดอยนี่เออขึ้นดอยว่ะขึ้นหัวไปละชีวิตอ๋อเป็นภาพจาก CM 108ขอบคุณสำหรับภาพข้าวนะเจ้าข้อความข่าวจากทางเชียงใหม่นิวส์นะเจ้าเนาะที่อันส่งเสียงส่งสัญญาณถึงกันนะเจ้าขึ้นข่าวมั้งเฮาได้ประชาสัมพันธ์กันประกาศขณะนี้ถนนหน้าวัดสันคือไปตังวัดเจียงแสนน้ำท่วมถนนนะเจ้ารถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะเจ้าครับอันนี้คุณถาปกรณ์กำลังจะเตรียมต่อไม้จากเฮาแล้วก็รายงานสถานการณ์บ้านมาด้วยแรงมาด้วยเรี่ยวแรงที่เข้มแข็งมากนะเจ้าเนาะครับก็ถือว่าหมู่เฮากับชาติแบดกันเองเนี้ยนะเจ้านักเก่งกับชาติแบดน้องเอกน้องเอกกับชาติแบดคุณเจมต่อนะเจ้าเพื่อที่จะคือหมู่เฮามีพลังอยู่กันต่อไปก็ตีสถานการณ์กันต่อไปนะเจ้าด้วยความเข้มแข็งขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังอยู่กับเฮาตัวนะเจ้าบ้านถอปาตันจะไปวัดพระนอนขอนตานมันผูกใจเส้นทางไหนก็คุณสุประโชคเดี๋ยววันผูกผมว่าต้องเช็คเส้นทางกันหนึ่งคือมันจะเปลี่ยนแปลงทุกหน้ามันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับไอ้ครับจะบอกว่าทุกชั่วโมงก็ดูเมินไปนะมันเปลี่ยนทุกนาทีนะเจ้าแน่นครับเนาะก็หรือว่าวันพุธเนี่ยโทรเช็คไปที่ห้องศูนย์วิทยุจราจร0532355595นะเจ้าเนาะโทรไปได้เลยสำหรับคุณสุภโชคเนาะที่จะไปที่จากป่าตันนั่นน่ะนะเจ้า0532355595นะเจ้าตอนนี้ก็เหลือแหม9นาทีจะ1ทุ่มคุณผู้ชมครับเจ้าเดี๋ยวเข้าดาวกะเข้าดาวอันแจ้งด่วนนะครับได้รับแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายบริหารหงยาแม่และเด็กนะครับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ฟังสำนักบดีเดินไปใกล้หัวจุดหม้อแปลงไฟฟ้าของฟังหงยาครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบ่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้อาจจะเกิดอันตรายไฟฟ้าหัวได้เจ้าหน้าที่ของเฮาคู่ท่านทุกคนนะเจ้าบดีเตียวชิดขอบหัวของหงยาแม่และเด็กเนอะเพราะว่ามันมีหม้อแปลงใหญ่อยู่ที่นี่นั่นเองเนาะแล้วมันก็จะเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้นะเจ้าฝากความห่วงใยเลยเนาะห่วงใยหมู่เดียวกันก่อนเตอะบัดเดียวนี้นะเจ้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เฮาเองเนี่ยก็ต้องเดินเข้าเดินออกแม่นเนาะหลายอย่างที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในเวลานี้นะเจ้าคือไผ่ตีจะไปแฟดบอกหมู่เฮากันเนี่ยไผ่จะไปแฟดนี่เป็นบอกว่าคือผ่านห้องศิลป์เอาบ่ต้องกายตรงหม้อแปลงนี่นะครับเจ้าเนาะเพื่อความปลอดภัยตอนนี้น้ำก็สูงขึ้นนะเจ้าเนาะอ่ะ0532841178นะเจ้า0532841178นะเจ้าโทรศัพท์เข้ามาอู้กันได้เนาะแล้วก็ในเวลา1ทุ่มเฮา2คนก็จะได้เวลาแปะมือเปลี่ยนนะเจ้าเนาะอันนี้คือไฟเริ่มมืดแล้วน่ะเนี่ยเมื่อเดียวเนี่ยตรงสะพานนั่นตรงกาดดอกไม้อันนี้จ้างตะกี้จ้างมันก็ที่ไหนก็ติดจ่อยเหลือจ้างอ๋อแจ้งอันทปะจ้างปะจ้างปะงัวปะควายตีไหลตามน้ำไปตังอุโมงค์นะครับก่ออันโทรหาคุณแพตตี้ได้นะครับ0946352892นะครับเพราะว่าน้ำมันไหลไปตัวตามจ้างเนาะครับเจ้าเนาะกำเดียวหลังจากที่เรารายงานสถานการณ์น้ำในช่วงหลังหนึ่งทุ่มครับแล้วเราก็จะมีผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ขึ้นมาสลับกันแน่นครับนะเจ้าแล้วก็อยู่กันยาวไปเลยเนอะทุกท่านบดีละหมู่เฮาเนอะเจ้าก็ติดเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กดติดตามไว้เลยอยู่กันเซา4ชั่วโมงแน่นอนนะเจ้ารวมถึงทางเพจของสวทเชียงใหม่ PRD เพจของ NBT North นะเจ้าแล้วก็เพจของสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะเจ้าครับเนาะอ่ะอยู่เป็นกู้กันก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังละกันไปตังใดเตื้อถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะดูเหงาๆเนื่องจากหลายคนอาจจะไป
กาะติดสถานการณ์น้ำพอได้ยินเฮาบอกว่าระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะเจ้าก็คือทุกคนก็จะไปเตรียมตัวละจะไปพอบ้านพอจองนะเจ้าแต่ก็ต้องชื่นชมบางท่านที่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นจะได้แล้วเคลียร์ตัวเก่าครับนะเจ้าออกมาจากพื้นที่อันตรายกันมาก่อนแล้วนะเจ้าครับซอยใจแก้วครับชุมชนการเคหะหนองหอยนะเจ้าน้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่แล้วนะเจ้าเวลานี้เมื่อ 18:45 นะเจ้าแล้วก็มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าซึ่งตะกี้เขาบอกว่าหนองหอยเนี่ยมันยังมาได้อยู่ครับตอนนี้น้ำเริ่มมาละนะเจ้าเนาะก็คืออีก 1.1 หย่อมของเส้นทางการเดินทางครับตอนนี้แฟลตเจ้าหน้าที่ข้าราชการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3น้ำขึ้นถึงบันไดแล้วคือแฟลตเนี่ยสูงนะคุณผู้ชมน้ำยังแบบถึงได้อ๋อโอ้เปิ้นยังอยู่บนเนินเนาะเปิ้นยังอยู่เป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4บนเฮาชั้นเดียวอ่ะหน้าตึกสปค3ระดับน้ำเยอะแลนเนอร์เจ้าครับแล้วก็เชื่อว่าหลายตี้หลายตางเกาะน้ำนักอยู่เหมือนกันนะตอนนี้นะเจ้าเนาะสามารถที่จะส่งเสียงเข้ามาอู้จ๋าทักทายกันได้นะเจ้า0532841789นะเจ้า0532841789นะเจ้าอยู่เป็นกู้เป็นกิมการฟังเรื่องราวดีๆไปตัวกันฟังข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ไปตัวกันนะเจ้าเส้นทางลอดจากเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าเส้นทางลอดขวงสิงไปเมย่ารถติดขนาดตั้งแต่ศูนย์รถ BM นำน่าจะไปถึงหน้าไปน่าจะถึงสนามบินครับอ๋อหมายถึงตั้งแต่ทางลอดขวงสิงครับหน้าเมย่าจนถึงทางไปสนามบินรถติดมีโฟนอินสวัสดีเจ้ารายงานน้ำท่วมนะครับครับเจ้าจากตังใดเจ้าจากสันปะตองท่าเดือครับหมู่ที่สองท่าเดือสันปะตองเจ้าเป็นจะได้ครับโอ้ถนนทางเข้าสู่บ้านสามเส้นทางถูกตัดขาดหมดตั้งแต่เมื่อเจ้ามานะตัวนี้มันมีคนที่ยันสู่น้ำท่วมอ่ะเจ้าผมมาไปฝากไว้ที่วัดประชีพบนวัดท่าเดือก็นอนมาได้น้ำท่วมขึ้นเต็มก็ต้องไปอยู่ที่ที่ปลอดภัยก่อนเนาะครับตัวนี้เอาไปฝากตุ๊เจ้าที่วัดประชีเจ้าเทศบาลสงสารหมู่ที่เพิ่นมาทำงานในการเพิ่นมาอยู่ที่หอพักท่านพักอ่ะน้องมันบ่ได้ห้ามเข้าแจกอ่ะจ้ะครับคือในกรณีที่บ่ใจคนในพื้นที่แต่ว่าอยู่ในหอพักในพื้นที่นั้นบ่ได้เข้าแจกน้ำท่วมหอพักเพิ่นหมดแล้วชาวแต่เพิ่นเหมือนได้เข้าก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะเทศบาลมันก็แจกส่วนที่เพิ่นรับผิดชอบอ่ะเนาะแต่ถ้าของภาคมันอยู่ในพื้นที่ก็ต้องเอื้อกันนะเจ้าสถานการณ์แบบนี้บอกควรจะมาบอกควรจะต้องมาดูว่าสำเนาทะเบียนบ้านคุณอยู่ไหนเนาะตะกี้ผมก็เลยทำกับข้าวนึ่งข้าวอย่างไปส่งโอ้ดีขนาดเลยครับโอ้ขอบคุณน้ำใจข้าววันพุกที่แกวันพุกมันจะเอาอย่างไรไปหักกันกับมาได้ประเด็นเนี้ยข้าวมันถนนตัดขาดโมดอ่ะผมเขานี่ตาเขาออกบ้านมีสี่สายนะเหลือก็ตามเส้นที่ขึ้นปันนังจุเลออกมาหน้าบุหลวงเพชรสามสายที่ไปบ้านดงมันเปลี่ยนปัจจุบันนี้ตัดขาดหมดอ่ะน้ำโอ้ปีนี้น้ำหนักที่สุดเลยครับเจ้าต้องโอ้โหสารคนที่เปิ้ลว่าเออคนที่เปิ้ลมาทำงานอ่ะคนที่เปิ้ลมาอยู่บ้านท่าของภาคอ่ะนะก็ได้ห้าปมกระทบหนักขนาดอ่ะเป็นคนไต่ห้องคนดอยห้องครับเนาะคนนอกต่างพื้นที่เจ้าถนนตังเข้าตังสมตองมาไม่วางที่ถูกตัดขาดตั้งวันเปลี่ยนไปหัวลีนนะหนูผมเข้ามาได้สักชั่วโมงนึงเดี๋ยวเข้าผ่านได้ไม่ได้หุ่นก็ขี่รถใหญ่แล้วผ่านได้รถน้อยก็ผ่านไม่ได้หุ่นตัวรถนะฮะปีนี้ปีหนึ่งเนาะก็เลยว่าเอ๊ะผมคนยังเป็นห่วงที่ถ้าเดือดนะคนที่เป็นอยู่หัวภาคอะภาควัดมาได้เนาะผมก็เลยไปฝากสั้นช่างนันช่างแดงสักสามสิบแปดคนนี่ครับนี่เพิ่นได้ป้นคืนนี้ไปก่อนพวกนี้จะถ้าน้ำหมดลงหรอคงจะอยู่มาได้เถอะเจ้าเนาะขอบคุณในน้ำใจที่มีฮื้อแก่กันในพื้นที่เนาะเจ้าเนาะจ้าโอ้โหจ้างเงี้ยได้ไปเนาะดูแลกันต่อไปสู้ไปด้วยกันเนาะพ่อผมครับเจ้าขอบคุณเจ้านะเจ้าก็จากต้าเดือสันปะตองเนาะก็วอลเตอร์ท้องที่ท้องถิ่นเนาะถึงเวลานี้มันบอกควรจะเลือกละว่า
เฮาเป็นคนต่างใดครับเอ็งนรินอยู่เจียงลำปางแม่นมาอยู่เชียงใหม่มาได้กินข้าวแล้วเนอะเจ้าเนอะไปได้เนอะครับอันคุณติ๊กตอบมาในเพจ MBT นอดว่าบ้านถ่อไปมาได้ละเจ้าโอ้ไปมาได้ละเนอะเจ้าเส้นทางราชพัฒน์รถกระติดสุดๆเนอะเจ้านี่จากเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าคุณสอนศักดิ์นะเจ้าบอกว่าวงแหวน3แยกกองทรายรถติดขนาดเด้อนะเจ้าอ่ะบาดีเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนน้ำบ่ท่วมครับพื้นที่นั้นรถก็จะติดแต่ถ้าพื้นที่ไหนน้ำท่วมมันก็ติดเหมือนกันนั่นนะยกเว้นว่าบางเส้นทางที่เป็นห้ามรถผ่านนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ต้องช่วยกันขอบคุณทุกช่องทางการสื่อสารรวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตัวนะเจ้าที่ส่งข้อความเข้ามาหาเฮานะเจ้าแล้วก็มาบอกกล่าวกับเฮานะเจ้าว่าการก่อติดเส้นทางในแต่ละเส้นทางสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่เป็นจะใดนะเจ้ารวมถึงเฮาจะส่งกำลังใจให้แก่กันและกันขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ส่งกำลังใจให้เฮาสองคน นะเจ้าที่กลายเป็นผู้ประสบภัยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วขอบคุณที่เราส่งกำลังใจให้กันและกันในทุกๆพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วเราก็จะหาทางที่จะดูแลช่วยเหลือกันต่อไปเราจะสู้ไปด้วยกันเหมือนเดิมแม่นครับตอนนี้หนึ่งถุ่มละเดี๋ยวถ้าพอสถานการณ์น้ำสถานการณ์ตีพีหนึ่งเนาะเจ้าว่าจะขึ้นเพิ่มไหมแฮมต่อใดตอนนี้หน้าโรงพยาบาลแมคคอมิกนะเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถผ่านได้นะเจ้าเนาะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าว่ารถเล็กผ่านไปได้ละรถใหญ่เนี่ยผ่านได้แต่ต้องระมัดระวังนะย้ำย้ำแล้วย้ำแหมทุกเส้นทางที่มีน้ำบดีขับเวยบดีเร่งเครื่องแหงเอ็นดูคนข้างต่างนะเจ้าบอกว่าจะเป็นบ้านเป็นร้านค้าเป็นคนเดินหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะเจ้าแต่ว่าตอนเนี้ยเส้นทางของแมคคอมิกนี่รถน้อยผ่านไปได้แล้วนะเจ้าแต่คำมืดแล้วบอกออกไปไหนแล้วบออยู่บ้านเพราะว่าบางพื้นที่อ่ะก็โดนตัดไฟมันมืดนะเจ้านอกจากมันมืดแล้วมันอันตรายจะเป็นลุมเป็นบ่อเป็นยังยังได้เฮากับอาหารเพราะว่าน้ำมันคุมไปหมดแล้วนะเจ้าตอนนี้นี่ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยยิ่งเดินทางในช่วงค่ำคืนช่วงที่มันมืดมืดจะเอี้ยนะเจ้าก็ต้องด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตั้งที่ดีอย่างที่คุณเอกบอกว่ามันต้องไปไหนดีก่อนนะเจ้าเนาะยังไม่มานะเจ้ารอสักกรรมนะเจ้าเนาะประมาณเกือบ5นาทีเนาะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์น้ำส่งกำลังใจสำหรับทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไปด้วยกันวันนี้นะเจ้าบอกว่าจะมีมาตั้งแต่ตะวันตะคืนหรือแต่เจ้ารวมถึงตอนบ่ายวันนี้ก็มีหลายพื้นที่นะที่กำลังมาท่วมทีหลังนะเจ้าเนาะอันนี้เราก็จะส่งกำลังอกกำลังใจเราจะฝากแล้วฝากกันไว้เนี่ยในเคสในกรณีที่เป็นคนต่างถิ่นแต่มาอยู่ในพื้นที่ของท่านนะเจ้าเรื่องนี้สำคัญเด้อเป็นคนต่างถิ่นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยขอฮื้อจุนเจือกันเตอะนะเจ้าเนาะเอื้อเฟื้อกันไปนะเจ้าแบ่งเข้าป่าอาหารซึ่งก็ถือว่าเพิ่นกับเป็นคนที่มาทำงานแล้วก็มาอยู่อาศัยในพื้นที่ของท่านนะเจ้ามาต้องได้เลือกได้ก่อว่ามาจากต่างใดนะเจ้าในฐานะกรรมหนึ่งแต่ปัจจัยเป็นอันเก่านะเจ้าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อีกอะแล้วถ้ามันชั่วโมงนี้มันเกิดปฏิหาริย์ว่าพอเราคลิกไปแล้วมันอยู่ระดับน้ำเท่าเดิมรอเองครับเนาะเขาจะดีใจขนาดเลยแต่มันเป็นความฝันของเฮาเนอะเจ้านี่18นาฬิกาอยู่เลยอ่ะเนี่ยพอฮู้ว่าเฮาลุ้นระดับน้ำก็บักขึ้นนะเจ้าเหมือนถูกพระเจ้าลงโทษแจ้งคุณผู้ชมล่วงหน้าอย่างอีพอเฮารายงานระดับน้ำตีพีหนึ่งตามรอบ1ถุ่มนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเฮาก็จะย่างกันก่อนเผื่อตีจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแฮมกัม1ตอน2ทุ่มเกิงนะครับคุณผู้ชมซึ่งสามารถติดตามได้สามารถโทรมามีส่วนร่วมในรายการได้เหมือนเก่าครับแต่เฮาจัดกันยาวจนถึงแจ้งเลยนะครับเจ้าเนาะซึ่งเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะเจ้าก็จะมีน้องเจมส์นะเจ้าถาปกรเนาะกับน้องแจงอลิสานะเจ้าจะเป็นผู้ดำเนินรายการส่วนเฮานั้นอยู่กันมาตั้งแต่10โมงเช้ามาละ
นะเจ้าจนถึงเวลานี้ถ้าแบบเปลี่ยนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใกล้เฮาแน่นอนนะเจ้าเพราะนั้นเฮาก็จะมีการแปะมือเปลี่ยนกันนะเจ้าผมนี่8โมงแล้วน่ะพี่เก่งน่ะ8โมงแล้วน่ะยาวมากเนี่ยเนี่ยพอดีของพี่วันนี้โชคดีนะเจ้า9โมงมาที่นี่ก่อนนะเจ้าแล้วก็ตั้งแต่9โมงที่มาอยู่บนอาคารแห่งนี้ก็บอกเคยได้ปิกไปที่ทำงานตัวก็มาตั้งแต่น้ำเท่าประมาณข้อเท้าอ่ะเนาะยังเดินแบบลุยน้ำได้อยู่เลยอ่ะแล้วแบบเดียวนี้หรอน้ำเต้าเข่า โอ้เนี่ยพัฒนาการในการเดินทางหรือว่าระยะเวลาเนี่ยอย่าเฮาได้หันชัดเลยว่าในแต่ละนาทีน้ำขึ้นตลอดเวลาครับเจ้าอืมอันนี้ยังอยู่ในส่วนของการต้นลำไยการดอกไม้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับอย่ามันเริ่มมืดแล้วนะครับน้องเอกถ้าหากว่าน้ำท่วมในจุดใดเปิ้นก็จะตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงไฟสัญญาณไฟจราจรตัวนะเจ้าเพราะนั้นการเดินทางก็จะยากหน่อยนะเจ้าต้องอาศัยความระมัดระวังนะเจ้าเหมือนจะระดับน้ำขึ้นมาแล้วก้าตะกี้เห็นแวบๆ นะเจ้าพอดีมันก็ยังเตื่อเดี๋ยวรอสักกั๊มเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมเนาะเลยมาเอาเป็นยังเฮาใจเย็นอยู่แล้ว5นาทีแล้วเฮาบ่ใจวัยรุ่นใจร้อนนะเจ้าเฮาเป็นคนใจเย็นเดี๋ยวไปซ้อพอคอมเมนต์ในเพจต่างๆที่เฮาไลฟ์รายการกันก่อนนะเจ้าคุณเสกสรรฟูจันใหม่แล้วนักข่าวสวทนอนที่ไหนล่ะครับคืนนี้ขำๆครับอ่ะนอนที่สลีเจ้านอนบนที่นอนแน่นอนนะเจ้าก็จะนอนมุมเนี่ยห้องอ่านข่าวเนี่ยมุมไผ่มุมมันนะคืนนี้ครับนะเจ้าเฮาจะมีมุมของกันและกันครับอ๋อคุณสุภโชคบอกว่ามันผูกจะไปงานข่าวดำตีวัดพระนอนอีแน่ก็เลยขอเช็คเส้นทางก่อนเดี๋ยวต้องตีต่างบนผูกอ่ะนะจ๊ะก็ลองเช็คเส้นทางแห่งกรรมหนึ่งว่าจะไปตีวัดพระนอนขอนตานใจเส้นทางไหนได้แล้วเจอว่าการไปงานข่าวดำเนี่ยมันต้องมีคนที่เขารู้จักครับโทรศัพท์ไปถามอ๋อว่าเข้าวัดได้ก่อเส้นทางของวัดมีปัญหาก่อเนี่ยเจ้าครับจะเป็นทางเลือกที่ดีแน่นอนนะเจ้าเนาะฝากกันไว้เนาะสำหรับการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต3เนอะเจ้าโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3 NBT North แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เนอะเจ้าซึ่งตอนนี้เขาก็ยังอัปเดตนะเจ้าสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการรายงานข่าวสารการรับสายจากคุณผู้ฟังนะเจ้าซึ่งก็เปิดสายให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าแล้วก็โทรศัพท์มาอู้มาจากกันได้อย่างต่อเนื่องนะเจ้าที่หมายเลขโทรศัพท์053 284 178นะเจ้า284 178ก็โทรได้แต่ถ้าบ่สะดวกโทรกับพิมพ์ในอันต่อที่เฮาไลฟ์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเจ้านะครับอยู่เพจไหนเฮาก็เข้าไปอ่านได้หมดอยู่แล้วเนาะครับอันนี้ของพี่อาจังใหม่ก็เกาะติดสถานการณ์สดๆเหมือนกันอยู่ตีพีหนึ่งเหมือนกันครับก็ติดไฮโดวันมาได้กระเจ้าน้องปอตรงนี้ก็ยังมาอัปเดตเตือนะครับกระใจที่ถามก็เห็นเปิ้นเข้า Facebook อยู่ระหว่างการประมวลผล 5.09 เพิ่มมาแห่ง5เซนแห่ง5เซนครับเจ้า1ชั่วโมงนี้เพิ่มมา5เซนเจ้าชั่วโมงนี้1ทุ่มนะเจ้าระดับน้ำปิงที่ P1 สะพานนวรัตน์อยู่ที่5เมตร9เซนติเมตรนะเจ้ากว่าจะถึงตี2ปะหมู่เฮาผมว่าเลยสาวอ่ะถ้าตามคาดการถ้ามันยังเคลื่อนไหวอยู่อย่างอี้ครับเลยสาวแน่นอนเนาะนะเจ้ามีโอกาสเลยสาวแน่นอนเอาเป็นว่าในชั่วโมงนี้นะเจ้าเฮา2คนเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าครับผมเอกนรินทร์ใจมโนนะครับย่างกันกรรมเดียวก่อนแล้วก็ทุ่มเกิงจะมาปะกับน้องแจงกับน้องเจมแห่งกรรม1ที่ตามกันต่อนะครับสำหรับช่วงนี้เฮา2คนสวัสดีครับสวัสดีเจ้า